สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ CU Online Music Workshop นะคะก็อันนี้ก็เป็นรายการใหม่ที่นำเสนอโดยสำนักบริหารศิลปะวัฒนธรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็มีความร่วมมือจากคณะศิลปกรรมศาสตร์แล้วก็จากคณะครุศาสตร์สาขาดนตรีสาขาวิชาดนตรีศึกษาด้วยก็รายการนี้จะเป็นลักษณะของการเวิร์กช็อปออนไลน์โดยที่เราก็จะมีวิทยากรที่จะเป็นอาจารย์ประจำอาจารย์พิเศษจากทางคณะศิลปกรรมแล้วก็ทางคณะสาขาดนตรีคณะสาขาดนตรีศึกษาคณะครุศาสตร์ก็จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาให้ความรู้ในเรื่องของทักษะการบรรเลงเครื่องดนตรีต่างๆให้กับนิสิตนักศึกษาที่มีความสนใจนะคะเราก็จะประชาสัมพันธ์เป็นระยะว่าสัปดาห์อีก2สัปดาห์จะมีรายการอะไรแล้วก็จะเปิดให้เด็กๆออดิชั่นกันส่งคลิปกันเข้ามานะคะแล้วเราก็จะเอาเด็กๆขึ้นมาเรียนกันในรายการนี้ก็วันแรกเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการขับร้องในแนวคลาสสิกจริงๆก็ไม่แนวคลาสสิกมีแนวอื่นด้วยเหมือนกันแต่เป็นลักษณะของการขับร้องก็วิทยากรของวันนี้ก็จะเป็นอาจารย์ดร.กิตตินันท์ชินสำราญก็ไม่ใช่คนอื่นคนไกลก็คุ้นเคยกันดีนะคะแล้วก็สัปดาห์หน้าก็จะเป็นคลินิกก็จะเป็นอาจารย์เป็นดร.ยศยศวันนี้สอนก็เดี๋ยวจะประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งในช่วงท้ายวันนี้เราก็มีเด็กๆทั้งหมด6คนที่ผ่านการคัดเลือกเข้ามาแล้วก็เขาก็จะได้มาเรียนกันกับอาจารย์กิตตินันท์ก็ถ้าท่านผู้ชมผู้ฟังมีคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่อาจารย์สอนก็สามารถพิมพ์ลงมาในคอมเมนต์ในช่องทางไลฟ์ของเราได้นะคะก็เราไลฟ์อยู่2ช่องทางด้วยกันก็คือทาง CU Facebook Page CU Symphony Orchestra แล้วก็ CU Art Culture ค่ะก็ตอนนี้ก็จะขอมอบเวลาให้กับอาจารย์ดร.กิตตินันท์ชินสำราญเลยนะคะเชิญค่ะสวัสดีครับขอบคุณมากที่มาเป็นวิทยากรนี่คือ Art and Culture Talk หรือเปล่าครับผมไม่ใช่อันนี้คือรายการใหม่ CU Online Music Workshopทำไมคุณได้ใส่เสื้อสีจะได้ไม่เหมือนไปกับอีกรายการหนึ่งเปลี่ยนสีใช่แล้วก็คุมโทนกันนิดนึงเนาะโอเคใช่สวัสดีผู้ชมทุกคนนะครับผมขอต้อนรับเรียกได้ว่าน่าจะเป็นซีรีส์ใหม่ของการเวิร์กช็อปนะฮะจากอาจารย์ทั้งอาจารย์ประจำแล้วก็อาจารย์พิเศษของทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับผมที่จะสอนดนตรีเนาะให้กับน้องๆนักเรียนนะครับผมที่สมัครเข้ามาที่สนใจนะครับเข้ามาเวิร์กช็อปกับพวกเรานะครับผมก็อันนี้เป็นรายการแรกนะอาจารย์นี้อาจจะใหม่นิดนึงนะทุกคนจะงงๆว่าเอ๊ะเราทำอะไรกันก็วันนี้เดี๋ยวเราค่ะโอเคก็เชิญพี่กิตติ์สบายนะคะครับเดี๋ยวคุณเต้ครับโอเคครับ enjoy ครับครับไม่เคยโดนทิ้งเอาไว้คนเดียวนะครับผู้ชมครับไม่เคยโดนทิ้งเอาไว้คนเดียวปกติคุณเต้จะอยู่ด้วยนะฮะวันนี้โดนทิ้งเอาไว้คนเดียวนะครับผมก็รายการนี้ก็จะเป็นรายการที่เราจะเวิร์กช็อปนะครับผมให้กับน้องๆที่สมัครเข้ามานะฮะเรียนดนตรีกับเรานะครับก็จะเป็นระยะสั้นๆนะฮะเป็นเวลาสั้นๆนะครับผมให้ทิปส์ให้อะไรกันไปนะครับก็หวังว่าผู้ชมที่ติดตามอยู่ก็จะได้รับความรู้เล็กๆน้อยๆจากพวกเราไปเช่นกันนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นหนักไปทางเรื่องของการร้องเพลงคลาสสิกนะฮะแล้วก็มีมิวสิคอล1เพลงนะครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับผมคุณก็อาจจะเบื่อผมแล้วนะผมหยุดเต็มจอนะฮะผมอาจจะตัวใหญ่ไปนิดนึงนะครับผมขอโทษด้วยนะก็ขอเชิญน้องคนแรกขึ้นมาเลยครับผมน้องที่ผ่านการคัดเลือกคนแรกขึ้นมาเลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเมย์ค่ะเดี๋ยวรอเมย์เปิดกล้องมั้ยลูกเปิดกล้องยังครับหนูเปิดแล้วนะคะหนูเปิดแล้วเหรอครับผู้ชมคอมเมนต์กันมาหน่อยว่าผู้ชมเห็นหน้าน้องเมย์หรือยังเห็นนะคะแสดงว่าเป็นที่คอมกูกิจเองนะครับผมไม่เป็นไรจ้าเมย์แนะนำตัวหน่อยลูกมาจากไหนอะไรยังไงครับชื่อจริงเป็นอะไรมาจากไหนอะไรสวัสดีค่ะชื่อนางสาวลลนาหนูเรขาค่ะชื่อเล่นชื่อเมย์อยู่ม.6 อัสสัมชัญคอนแวนต์ค่ะอยู่อัสสัมชัญคอนแวนต์นี่เองนะครับผมอยู่ม.6แล้วโอ้ครับผมวันนี้เดี๋ยวเราจะมันจะเป็นอย่างนี้นะครับตอนเพื่อเป็นการเซฟเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเพราะนี่มันเป็นออนไลน์นะฮะตอนแรกก็กะว่าจะให้น้องๆเนี่ยร้องสดๆแต่ว่าน้องๆเนี่ยได้อัดคลิปมาแล้วนะครับผมตอนแรกเราก็จะมาชมการแสดงของน้องๆนะฮะผ่านคลิปวิดีโอกันก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาชมน้องเมย์ร้องเพลงน้องเมย์แนะนำตัวหน่อยครับว่าแนะนำเพลงหน่อยจ้ะว่าวันนี้มาร้องเพลงอะไรก็ร้องเพลงคาโรมิโอเป็นค่ะคาร์โรมิโอเบนเพลงชาติของเรานั่นเองเย้มาเลยครับขอคลิปเลยครับอ้าวจ
จันเผาสุดจะมาร้องเพลงเหรอครับนึกว่าจันเผาสุดจะขึ้นมาร้องอ่ะเมย์มาแล้วครับสักครู่นะครับผมตอนนี้ทางด้านหลังเวทีบอกมาว่าคนไลฟ์เห็นหน้านกสวยมากบอกเลยว่าเสียงแข็งแรงมากๆนะต้องบอกว่าเสียงแข็งแรงมากๆเลยนะครับผมในช่วงของเด็กมัธยมนะเด็กไทยเท่าที่เคยเจอมานะหนูเป็นหนึ่งในคนที่เรารู้สึกว่าเสียงแข็งแรงมากๆเท่าที่เราเคยเจอมาเลยเมย์เล่าให้ผู้ชมฟังนิดนึงว่าน้องเมย์เรียนร้องเพลงคลาสสิกมานานยังครับผมคือเมย์เพิ่งมาเริ่มเรียนคลาสสิกเมื่อปีนี้ค่ะปีนี้เลยเหรอโอ้เรียนมากี่เดือนแล้วครับผมก็น่าจะตั้งแต่ประมาณเดือนเมษาค่ะเดือนเมษานี่มันเดือนอะไรนี่มันเดือนออกัสโอ้สี่เดือนโอ้โอเคต้องบอกว่าต้องบอกว่าร้องได้ดีมากๆนะถ้าบอกว่าเรียนมาสี่เดือนนะครับผมเนี่ยครูอะไรเอ่ยโฆษณาครูหน่อยคุณครูอะไรโฆษณาครูคิมิโกะค่ะคุณครูคิมิโกะนั่นเองครูคิมิโกะก็เป็นศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมนั่นเองนะครับผมก็เจ๋งมากๆนะครับผมก็เสียงแข็งแรงมากๆเลยแล้วจะบอกว่าโหเรียนมา4เดือนนะร้องได้ขนาดนี้นะเจ๋งมากๆเลยนะจ๊ะโอเคน้องเมย์ทีนี้มีอยู่ 2-3 เรื่องเนาะที่อยากให้น้องเมย์ลองทำนะครับผมตอนนี้เนี่ยเราได้ยินว่าเสียงมันแข็งแรงมากเลยแต่เราอยากจะลองดูว่าวันนี้ครูจะลองดูว่าครูจะสามารถเพิ่ม resonance คือเพิ่มเสียงความกังวานให้กับเสียงได้เพิ่มมากขึ้นไหมเนาะตอนนี้ตอนหนูร้องคำว่าคาร์โรมิโอเบนนะครับความแข็งแรงของหนูเนี่ยตอนนี้มันมีช่องตัวนี้เยอะมากเลยคูอยากลองดูซิว่าหนูสามารถมีสระอาที่มันยืดขึ้นข้างบนนี้ได้ไหมสมมติเมื่อกี้หนูร้องคาใช่ไหมถ้าสมมติเป็นคาร์โรมิโอเบนนึกออกปะให้มันมีสเปซข้างบนให้รู้สึกว่าสระมันยืดขึ้นมาอย่างนี้นะลองดูซิไปอนุญาตไหมอืม
ข้อลองดูนะช่วงนี้มันจะสร้างความกังวานตรงนี้เนาะเวลาเราร้องเพลงคลาสสิกเราต้องการเก็บความก้องกังวานช่วงข้างบนตรงนี้นะคะเพราะตอนนี้เราได้ยินว่าเสียงมันแข็งแรงแต่เรารู้สึกว่าถ้ามันมีตรงนี้เพิ่มขึ้นมานะเสียงจะแบบบูมพุ่งไปไกลมากนะครับลองดูได้ไหมลองดูทั้งประโยคได้ไหมปลุกวิญญาณความเป็นซาปราโน่ตัวเองขึ้นมานะครับดีเบนอยู่บนช่องนั้นด้วยได้ไหมคีปเอาไว้ข้างบนสบายสบายได้กี่นะพยายามคีปเรโซแนนซ์ข้างบนตรงนี้ไว้นะเมื่อกี้มันก็แอบตกๆมาดีนะแต่ดีขึ้นนะมีช่องข้างบนนี่นะถ้าครูคิมิโกะดูอยู่คิมิโกะน่าจะช่วยกลับไปน่าจะช่วยกลับไปเวิร์กได้แล้วนะครับผมอันนี้มีเรื่องภาษาอิตาเลียนให้นิดหน่อยนะครับผมคือคำว่าคาโร่เนี่ยจ้ะในภาษาอิตาเลียนนะครับเรามีตัว R อยู่2แบบคือตัว R แบบสั้นๆมันจะโลบสั้นๆเหมือนพูดแล้วพูดระเรือสั้นๆอย่างนี้กระดิกไปนะแล้วก็มีแบบที่หนูทำอยู่ตอนนี้มันเป็นแบบยาวคือรอเรือเห็นไหมมันจะเป็นคาร์โรมิโอเบนแต่จริงเขาแค่สะบัดไปแค่นี้เองคาร์โรมิโอเบนคาร์โรมิโอเบนสะบัดสั้นๆแค่นี้เพราะว่าความหมายมันเปลี่ยนลูกคาร์โรเนี่ยมันแปลว่าที่รักแต่ถ้าหนูร้องคาร์โรเนี่ยมันแปลว่ารถบรรทุกลูก ความหมายมันเปลี่ยนนะเราต้องแบบคาร์โรมิโอเบนดีดนิดเดียวดีดเรนิดเดียวไม่ต้องไปคาร์โรอย่าไปแช่อยู่ตรงเรนานลองดูสิคะคาร์โรอย่างเดียวค่ะใช่ค่ะอีกทีนะคาร์โรมิโอเบนดีเนี่ยพอรีแลกซ์ขึ้นแล้วช่องเมื่อกี้ที่เราหากันไว้ก็ดีขึ้นด้วยนะพอรีแลกซ์ขึ้นแล้วพอไม่ได้โฟกัสตรงนั้นเยอะนะดีขึ้นเลยนะช่องเมื่อกี้ที่เรากำลังหาอยู่ตรงนั้นนะแฮปปี้เลยมาเต็มๆเลยขออีกทีนะคาร์โรมิโอเบนคาร์โรมิโอเบนต่อดิอันเนี้ยอันที่2เนี่ยเครเนี่ยเป็น R แบบที่ต้องโรยาวๆเครดิมิโอเบนเครดิมิโอเบนแล้วถ้าน้องเมย์เนี่ยร้องตัว R เยอะๆหน่อยค่ะตรงเนี้ยมันจะช่วยพาซัพพอร์ตพาลมหายใจของเราออกไปได้เนาะให้เชื่อมรึกับสระเอดีให้มันต่อกันเลยดีมีอะไรไหมลองดูครับดีมีอะไรฮะและต้องมีสามารถคีปแรงแบบนั้นอะเอาไว้ให้จบประโยคได้ไหมตอนนี้มันเป็นดีมันเหี่ยวลงไปแล้วเราอยากได้ดีตอบจนถึงจบประโยคเลยลองดูป่ะเก่งมากแบบนี้เลยเนาะรู้สึกแรงซัพพอร์ตขึ้นมาไหมผู้ชมจะได้ยินเลยนะว่าเสียงน้องเขาจะมีความกังวานไปจนถึงจบประโยคนะครับอันนี้เป็นไอเดียเลยนะเวลาเราร้องเพลงคลาสสิกเนี่ยเราจะไม่คิดซัพพอร์ตเป็นคำๆนะลูกเราจะรู้สึกพอเราเจอมันแล้วเนี่ยเราจะคีปมันไว้เลยแล้วเราจะร้องแบบนี้ไปจนกระทั่งจบประโยคเสียงหนูก็จะแข็งแรงตั้งแต่ต้นประโยคไปจนถึงท้ายประโยคแบบเมื่อกี้เลยนะครับเมื่อกี้เนี่ยจริงๆในเพลงนี้มันจะมีอยู่หนึ่งอันเมื่อกี้เราพูดถึงตัว L ไปแล้วเนาะฮะเมื่อกี้พูดถึงตัว R ไปแล้วนี่เราจะพูดถึงตัว L letter L ในภาษาอิตาเลียนนะครับหลายๆคนเนี่ยจะร้องมันเป็นสมมติเราอิลทัวเฟเดลเนี่ยฮะหลายๆคนจะร้องเป็นเฟเดลดูปากนะเฟเดลแล้วจะไปหาสระอูซึ่งตอนนั้นหนูเป็นอย่างนี้อยู่เฟเดลเนาะจริงๆแล้วมันคือคิดเหมือนลอนลิงอะมันจะไม่ใช่สระอูมันจะไม่อิลทัวเฟเดลแต่มันจะเป็นอิลทัวเฟเดลเดลนึกออกปะไปจบที่ลอนลิงไม่ได้จบที่สระอูลองดูนั้นได้ไหมลองดูครับดีไม่ต้องห่อลิ้นนะมันไม่ต้องห่อลิ้นเหมือนตัว L ในภาษาอังกฤษนะมันคือลอลลิงเหมือนลอลลิงในภาษาไทยเนาะ
fedele il tuo fedele หนูต้องคิดสระเอยาวๆไว้เลยนะ del แล้วตัว l มันนิดเดียวตอนท้ายมาปิดปุ๊บตอนท้ายนิดเดียวลองดูครับดีดีขึ้น fedele ลองคิดอย่างนี้ให้ครูหน่อย fedele คิดสระ fedele เลยนะคิดคำว่า fedele ไม่ต้องคิดคำว่า fedele อะไรทั้งสิ้นนะแล้วเอาตัว l ขึ้นมาปิดนิดเดียวตรงท้าย il tuo fedele ลองดูสวยมากเห็นป่ะว่าวิวาโต้ออกมาเมื่อกี้วิวาโต้ออกมาดีด้วยวิวาโต้ออกมาสวยด้วยเพราะว่าอีกหัวใจหนึ่งของการร้องภาษาอิตาเลียนเราร้องเมื่อกี้ครับพอเราร้องเฟเดลเนี่ยเราจะค่อยๆกลายสระเอไปหาสระอูเพราะฉะนั้นบางทีกรามหรือตรงนี้มันจะล็อกเฟเดลวิวาโต้มันจะออกมายากแต่เมื่อกี้ที่หนูทำเนี่ยเขาเรียกว่าเพียร์วาวหรือว่าเป็นสระที่มันแบบสระเดี่ยวนึกออกมั้ยพอหนูลากไปกับ il tuo fedele ตรงเนี้ยวิบาโต้มันก็จะออกมาได้เนียนสวยงามกว่าเนาะเก็บทริคตรงนี้ไว้ใช้นะลูกเพราะว่ามันจะช่วยเพิ่มเพราะว่าจะบอกว่าพอหนูร้องอย่างงี้ปุ๊บเนี่ยเสียงหนูฟังแล้วมันอิ่มขึ้นมาเยอะเลยตอนเนี้ยถ้าตอนเนี้ยหนูมีความแข็งแรงของเสียงเยอะมากๆที่วันนี้เราเติมเข้าไปเนี่ยเราอยากให้มันได้ความอิ่มของเสียงนิดนึงความ rich ของมันนึกออกว่าทั้งการเพิ่ม resonance แล้วก็การเมื่อกี้ที่เราพูดเรื่อง support เรื่องจำได้ไหมเครดิมิลเมนเพราะพอหนูทำแล้วมันเปลี่ยนมากเลยลูกเพราะพอหนูทำแล้วมันดีขึ้นมากๆเลยนะครับเก่งมากๆไม่มีคำถามอะไรไหมครับผมก็ไม่มีค่ะไม่มีอย่าไปนั่งนึกได้นะถ้าแบบมีคำถามแล้วเดี๋ยวเราลุกขึ้นมาคุยกันได้นะถ้าเวลาเหลือตอนท้ายนะครับครับโอเคฝากสวัสดีครูคิมิโกะด้วยนะได้ค่ะโอเคครับขอบคุณมากเลยเมย์สวัสดีครับสวัสดีครับอู้เป็นไงคุณผู้ชมม6นะม6นะเสียงแข็งแรงขนาดนี้นะม6นะตอนม6ทำอะไรกันอยู่พวกเราตอนม6พวกเราทำอะไรกันอยู่โอเคเรามาถึงจะบอกผู้เข้าแข่งขันผู้แข่งขันไม่ใช่วันนี้เราไม่ได้ประกวดอะไรเลยนะผู้เข้าร่วมอบรมคนต่อไปนะครับผมถ้าพร้อมแล้วแอดมินส่งน้องขึ้นมาเลยครับสวัสดีครับผมสวัสดีจ้าผมแนะนำตัวหน่อยครับก็ชื่อนางสาวชมพูรุธรรมดุษฎีนะคะชื่อเล่นชื่อผมอยู่ม.6 โรงเรียนหอวังค่ะจริงเหรออยู่ม.6 แล้วเหรอใช่ดูแบบหนูหน้าเด็กมากตอนแรกนึกว่าอยู่แบบอยู่ม.ต้นอะไรเงี้ยแฮปปี้มากดีว่าเป็นแบบเป็นที่ใหญ่ของเรียนแต่แบบหน้าเราสามารถแบบอ่อนเยาว์ได้เหมือนเด็กปอดทน ดีอืออยู่ที่หอวังเรียนโปรแกรมดนตรีป่ะครับใช่ค่ะอ๋ออยู่ในโปรแกรมดนตรีของหอวังด้วยเนาะก็จะมีเดี๋ยวนี้จะมีโรงเรียนหลายโรงเรียนครับผู้ชมที่มีโปรแกรมดนตรีเลยนะเป็นแบบแผนดนตรีเลยหอวังก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับผมแล้วก็วันนี้จริงๆมีน้องๆหอวังมีเพื่อนๆมากันเยอะเนาะวันนี้มีเพื่อนๆพี่ๆมากัน 2-3 คนเลยนะเพราะว่าหอวังเป็นแบบผู้สนับสนุนหลักของเราไม่ใช่นะครับจะบอกว่าคุณครูที่หอวังเนี่ยส่งคลิปน้องๆกันมาเยอะมากหงวันนี้หงร้องเพลงอะไร The Sally Garden ค่ะอ่ะฮะ The Sally Garden หงรู้ไหมใครเป็นคน arrange เพลงนี้ arrangement อันนี้ใครเป็นคนเขียนมาจำชื่อไม่ได้ช่วยเบนจามินบริเทนนะครับผมเพลงนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเพลงโฟล์กซองนะฮะเป็นเพลงพื้นบ้านนะครับผมแล้วก็เบนจามินบริเทนเนี่ยก็นำมาอาร์เรนจ์นะฮะใส่เปียโนเข้าไปนะครับเป็นเพลงร้องซึ่งก็มีความเป็นโฟล์กซองอาร์ตซองผสมกันอยู่นะครับผมโอเคงั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูหงร้องกันดีไหมอ่ะโอเคครับมาเลยI'm not afraid to die.
้านขอเสียงปรบมือหน่อยทางบ้านขอเสียงปรบมือตกอยู่ที่บ้านก็ตบมือได้นะครับตบมือได้นะครับเป็นกำลังใจให้หงอาจารย์หงอัดเพลงนี้ไว้นานยังครับหงร้องเพลงนี้ไว้นานยังเมื่อกี้คลิปเมื่อกี้ก็ประมาณ2เดือนแล้วค่ะอันนี้เป็นคลิปที่2ปลายผ่าอันนี้ผอมหนูผอมลงป่ะหนูดูแบบใช่ดูผอมต้องนี้อยู่บ้านต้องผอมลงสวยเลยช่วงนี้โอเคเป็นคลิปสอบปลายภาคสอบปีเทอมที่แล้วอ๋อสอบกลางภาคอะครับอ๋อที่หอวังอ่าฮะดีมากเลยคุณผู้ชมครับจะบอกว่าเมื่อกี้เนาะน้องเมย์เมื่อกี้เนาะเราเห็นน้องที่มีเสียงแข็งแรงไปแล้วเมื่อกี้เมย์เป็นแบบสาวเสียงแข็งแรงของหงเนี่ยก็มีความ sweet voice คือเสียงหวานมากใช่ไหมเทียบกับน้องเมย์เมื่อกี้นะจะมีความแข็งแรงเห็นไหมครับว่าจริงๆเด็กแต่ละคนหรือว่านักร้องแต่ละคนเนี่ยเขาจะมี uniqueness คือมีความพิเศษของเสียงแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างเมื่อกี้เนี่ยจะเห็นเลยว่าเขาแข็งแรงมากอันนี้จะมีความหวาน sweet ในเสียงมากนะครับโอเคดีมากแล้วก็อีกอย่างที่ต้องชื่นชมนะเราจะบอกว่าอันนี้เป็นหัวใจหลักอีกอย่างนึงของการร้องเพลงคลาสสิกนะครับคือความต่อเนื่องของประโยคหนูดีมากหรือที่เขาเรียกว่าเลกาโต้นะความเลกาโต้ในประโยคของหนูเมื่อกี้หนูร้องได้ดีมากทุกคำเนี่ยคำมันต่อเนื่องได้ดีมากเลยนะครับผมนะฮะทีนี้เรามาดูกันว่าเราจะทำอะไรกันได้บ้างนะเพลงนี้เนี่ยบางช่วงมันอาจจะรู้สึกอยู่ต่ำในเสียงหนูตอนนี้หนูใช้เป็นแบบเป็นช่วง head voice ร้องนะบางช่วงมันจะต่ำเป็นนิดนึงนะครับทีนี้ลองดูว่าหงลองให้น้ำหนักตัว D dog เสียงเดอะเนี่ยนะเยอะนิดหนึ่งเยอะกว่าที่หงร้องเมื่อกี้นิดหนึ่งเมื่อกี้ถ้าเมื่อกี้ร้องประมาณดาวดาวให้แรงประมาณนี้เต้เต้เงี้ยนะฮะอยากได้ดาวเหมือนมีแบบมีใช่เหมือนมีแรงจากตัวดีดอกใช่เห็นป่ะเสียงแข็งแรงขึ้นเลยมันจะต่างจากดาวใช่ป่ะครับตอนแรกถ้าเกิดเราร้องดาว by the sun มันจะฟังเหมือนเป็นฟอร์เซตโตเนาะแต่พอเราใช้ให้ตัวดีมันหนักขึ้นเนี่ยรู้สึกว่าเมื่อกี้พอร้องสระอาไปเหมือนเมื่อกี้ที่ทำตัวเระกับเมได้ยินป่ะเมื่อกี้เห็นป่ะได้ยินนะครับที่มันต่อเนื่องไปเนี่ยอันนี้เราก็ใช้เพลงชนะได้เช่นกันดาวนะเสียงมันจะแข็งแรงขึ้นนะแล้วคีปแรงนั้นเอาไว้นะคะดาวน by the sun ลองดูสิดาว by the sunดีต่อเลยไม่ต้องร้องหยุดเท่าขู่เพราะมันสูงกูร้องไม่ถึงละกูแบบเป็นมนุษย์สิ่งโอเคคอยดีนะโน้ตอะไรเนี่ยโอเคถ้าอันนี้ลองดูนะเพราะตอนนี้หนูกำลังพลิกเข้าไปอีกช่อง Down by the Salico เป็นช่องนี้อยู่เราอยากได้เสียงเดิมขึ้นไปได้ไหมเรายังอยากได้เป็นมิกซ์เหมือนเดิม Down by the Salico รู้สึกปะรู้สึกเมื่อกี้ที่เราขึ้นไปปะมันจะเป็นคนละเสียงกับ Down by the Salico อันนี้เห็นรู้สึกปะว่าเมื่อกี้ครูจะหลบขึ้นไปคือแบบหนูเมื่อกี้ตอนนี้เราอยากได้ความต่อเนื่องของเสียงที่เป็นมิกซ์ช่องเดิมขึ้นไปได้ไหมครับ Down อีกทีนะหายใจมาดีๆนะเดอะดีๆไปGo. Down by the Salico. เยี่ยมมากเยี่ยมมากรู้สึกว่าพออันนี้เสียงข้างบนมันต่อเนื่องรู้สึกไหมว่าเฟรสเมื่อกี้มันต่อเนื่องมากเลยเสียงตั้งแต่ข้างล่างขึ้นไปข้างบนเมื่อกี้แข็งแรงต่อเนื่องขึ้นไปมากเลยใช่ไหมข้างล่างไม่วีคไม่ดาวใช่ไหมคะรู้สึกไหมเพราะมันไม่เป็นดาวแต่มันมีเดอะเดอะเดอะดาวในการร้องเพลงคลาสสิกเนี่ยครับพยัญชนะน้ำหนักของมันเนี่ยจะช่วยมากเลยในช่วงพวกเสียงต่ำๆพวกนี้นะในการช่วยเอาแรงตรงนี้ออกมาเนาะแล้วพอหนูเกาะช่องตรงนี้ไปได้ปุ๊บเนี่ยของผู้หญิงมันจะยุ่งนิดนึงมันจะมีช่องเสียงเยอะเพราะฉะนั้นตรงนี้หนูต้องแม่นดีๆว่าหนูจะแบบหนูจะไปเปลี่ยนไปใช้ช่องข้างบนอะไรตรงไหนแต่ว่าเราว่าเพลงนี้เวนส์โดยรวมๆแล้วเนี่ยเรายังไม่ค่อยได้ยินว่าช่วงไหนที่หนูจะต้องขึ้นไปแบบสวิชขึ้นไปใช้ข้างบนเยอะมากนะจ๊ะเข้าใจเนาะเคลียร์เก็ตไหมเมื่อกี้ฟีลเมื่อกี้เยี่ยมมากว่าแบบเสียงเปลี่ยนเลยจะบอกว่าเสียงเปลี่ยนเลยนะครับอีกอย่างนึงของมีอีกหนึ่งอันตุงชีชีเมื่อกี้
ชีวิตเมื่อกี้ตอนนี้ผู้ชมเวลาเราร้องสระ e นะจ๊ะเราสามารถร้อง e ได้2แบบเราสามารถร้อง e แบบนี้ชีชีแล้วเราก็สามารถร้องชีรู้สึกไหมว่าสระ e เนี่ยมันตั้งขึ้นชีผมได้ยินความแตกต่างไปลูกระหว่างชีชีกับชีคงต้องร้องคำว่าชีให้เราดูหน่อยแบบนี้ขอแบบนี้ก่อนชีทีนี้ขอแบบนี้ชียิงขึ้นไปชีโอเคทีนี้มันจะเชื่อมขึ้นไปอย่างนี้เลยนะฝนจะรู้สึกว่ามันเป็นเกลียวขึ้นขึ้นไปชีแล้วเบสลอยอยู่ข้างบนเลยอย่าให้เราร้องให้ฟังเลยเพราะว่าเราร้องไม่ถึง เสียงสูงมากรู้สึกวันนี้เป็นโซปราโนหมดเลยชีให้แรงสปินเนี่ยเป็นเกลียวคลื่นขึ้นไปเลยนะแล้วเบสมันจะออกมาเองลองดูครับ She beats me too ดีขึ้นดีขึ้นขออีกทีขอพูดอย่างนี้ก่อน She e ยังเป็น she เห็นไหมเห็นปากอยู่ปะปากหนูยังเป็น she นี่อยู่ she she แล้วเหมือนดูดขึ้นมา sheสมูทขึ้นมารู้สึกมันสมูทขึ้นมารู้สึกไหมว่าบีทไม่ต้องพยายามมากใช่ป่ะเพราะเราสร้างช่องเสียงขึ้นไปให้มันไปเชื่อมกันข้างบนแล้วเพราะไม่งั้นชอยหนูถ้าหนูร้องชี้มันจะเตี้ยตรงนี้เนาะเราต้องการใช้ access head voice ข้างบนชี้ได้ยินเสียงเรามูฟขึ้นไปป่ะชี้ขออีกทีชี้ดูแค่สปิตตัวเบอร์ออกมา She beat me อย่าลืมนะเมื่อกี้สิ่งที่หนูทำคืออย่าลืมนะเกลียวขึ้นขึ้นไปอย่างนี้นะ She by girl She beat me to เยี่ยมมากถ้าไม่ตกใจกับนิ้วโป้งของเราเมื่อกี้ก็จะสามารถร้องต่อจบประโยคไปได้เลยเมื่อกี้ดีมากเลยรู้สึกไหมว่าบีทมันออกมาแบบโอเคทีนี้ขออีกทีแบบไม่ตกใจจะไม่รีแอคอะไรเวอร์อีกแล้วจะสัญญาว่าจะไม่รีแอคอะไรเวอร์เพราะที่ตื่นเต้นโอเค She bid me take love easy ไปหา easy เลย keep แรงนั้นไว้ให้ได้นะ She ไป go She bid me take love เก่งมากดีมากรู้สึกไหมมันแข็งแรงไปจนถึงท้ายประโยคเลยเนาะแล้วมันต่อเนื่องมากเลยนะครับเราว่าของหงคีย์ไอเดียวันนี้ในการที่เราเก็บไปนี่ก็คือว่าพอเวลาร้องโน้ตข้างล่างเนี่ยครับเราจะต้องให้แรงซัพพอร์ตมานิดนึงการให้แรงซัพพอร์ตเมื่อกี้สิ่งที่ทำได้ง่ายเหมือนเพลงนี้เราใช้คอนซอนแนนซ์เราใช้พยัญชนะในการเป็นตัวออกแรงให้เสียงนึกออกไหมครับเราออกแรงให้เสียงเพื่อให้มันสปินขึ้นไปหาช่องข้างบนใช่ไหมขึ้นไปหาโน้ตข้างบนเราจะได้ไม่ต้องกระโดดเพราะสิ่งที่หนูทำมันคือตอนมันไม่ค่อยมีแรงข้างล่างแล้วมันเลยต้องจัมโน้ตข้างบนเนาะตรงนี้เนี่ยมันจะสร้างความต่อเนื่องให้กับเสียงหนูมากเลยซึ่งมันดีมากเลยเนาะรู้สึกตัวเองร้องรู้สึกความแตกต่างไหมครับรู้สึกความแตกต่างของอันที่หนึ่งกับที่สองเนาะอือหือเก็บอันนี้ไปใช้นะลูกเสียงมันแบบแข็งแรงขึ้นมาเลยไอ้ความสวีทเมื่อกี้มันแบบมันมีครีมอยู่ข้างในก็มันมีความแบบอร่อยอยู่ข้างในเสียงมันอร่อยอยู่ข้างในผมมีคำถามอะไรไหมจากที่เราทำไปเมื่อกี้มีตรงไหนที่เรายังไม่อธิบายไม่เคลียร์ไหมครับก็เคลียร์แล้วค่ะวันนี้เนาะลองเอาไปฝึกดูเนาะลองเอาไปเล่นดูนะครับมีคำถามอะไรอื่นในเพลงไหมไม่มีแล้วค่ะลองดูนะลองไปเล่นดูนะเนี่ยลองปิดไมค์แล้วไปนั่งเล่นดูเนาะถ้าเกิดเจออะไรเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังกันตอนท้ายอีกทีเก่งมากๆหงขอบคุณมากครับที่มาร่วมสนุกกันสวัสดีครับหุยดีใจอ่ะหุยดีใจอ่ะเมื่อกี้เอ้ยเขาแบบเขาเปลี่ยนได้แบบไม่รู้ผู้ชมนั่งดูแล้วแบบตามทันไหมว่าเสียงน้องเขาคือเปลี่ยนเลย
นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอแรงซัพพอร์ตของเราดีๆบางทีเวลาเราร้องเพลงเนี่ยเราจะห่วงกังวลแต่โน้ตสูงแล้วเราลืมเวิร์คกับโน้ตต่ำจริงๆแล้วเนี่ยถ้าการเซตอัพโน้ตต่ำดีๆเนี่ยมันจะทำให้โน้ตสูงเราไม่ต้องคิดเลยมันจะออกมาเลยแต่ถ้าโน้ตต่ำเราไม่ดีง่อยปุ๊บเนี่ยโน้ตสูงต้องทำงานเยอะแล้วบางทีมันไม่ต่อเนื่องโอเคไม่เป็นการเสียเวลาเรามาถึงผู้เข้าร่วมแข่งขันแล้ววันนี้จะแข่งอะไรวันนี้จะแข่งอะไรเยอะแยะผู้เข้าร่วมอบรมท่านต่อไปขึ้นมาเลยจ้ะสวัสดีครับเฮ้ยมีผู้ชายมาสวัสดีครับอ้นแนะนำตัวหน่อยครับผมสวัสดีครับผมชื่อนางจริสุมาธาครับหรือว่าอ้นนะครับปัจจุบันอายุ24ปีครับผมเพิ่งจบการศึกษาปีที่5จากคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์เอกขับร้องครับขับร้องคลาสสิกกำลังจะแบบศิลปกรรมศาสตร์จบที่เราหรือเปล่าอ๋อจบมาจากมศวเป็นลูกศิษย์พี่แอมถูกต้องไหมโอ้ครับอาจารย์ดร.วิภาคนะครับสวัสดีด้วยนะครับท่านดร.วิภาคนั่งดูอยู่นะครับไม่ได้เจอกันนานแล้วนะครับว่าดร.วิภาคจะสบายดีนะครับผมโซอ้นก็เรียนที่ศิลปกรรมที่มศวก็คือเรียนเป็นคลาสสิคอลมาใช่มั้ยครับก่อนหน้านั้นก่อนที่จะเข้ามาเรียนมศวได้เรียนร้องเพลงคลาสสิกอะไรมาก่อนมั้ยเคยเข้าร่วมกิจกรรมของจุฬาครับแล้วก็ตอนแรกเริ่มเป็นเธียเตอร์ก่อนแล้วก็สักพักนึงจะเข้าเป็นคณะศิลปกรรมศาสตร์ที่เขาลองคลาสสิกก็เลยได้รับการจ้างจากอาจารย์ดวงใจครับครับอ๋อครับผมมาเข้าใกล้ Yes Academy ของเราใช่ไหมของครับผมโอ้อยากให้มีอีกเนาะถ้าแบบจบโควิดแล้วแบบอยากให้มีค่ายแบบนี้สนุกเนาะเวลามีค่ายแบบนี้สนุกเนาะจริงจริงมันคือรวมเด็กที่แบบที่มันมีแพชชั่นทางด้านดนตรีแล้วมาอยู่แล้วแบบแล้วมันไม่ต้องคิดอะไรอ่ะมันเป็นค่ายที่แบบมานั่งเรามาร้องเพลงเรามาอะไรเรียนกันอย่างนี้อย่างเดียวมันแบบเราทำเวิร์กช็อปกันอย่างเงี้ยทั้งวันสนุกสนานเฮฮามันเปิดโลกมากตอนนั้นคือแบบทำให้เราแบบอยากเข้าไปสู่โลกแห่งดนตรีเลยเฮ้ยดีใจคือบอกว่าถ้าย้อนกลับไปถึงวัยตัวเองได้ก็อยากให้มีสิ่งเหล่านี้เหมือนกันจะบอกว่าเด็กๆสมัยนี้นะมีโอกาสเยอะๆนะครับผมแล้วก็จุฬาเราก็พยายามดึงกิจกรรมพวกนี้มาเพราะเรารู้สึกว่าเรามีคณะดนตรีอยู่สองฝากกันเรามีทั้งครุทั้งศิลปกรรมนะครับผมก็เราก็อยากจะดึงกิจกรรมตรงนี้ดนตรีตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็เนี่ย CU Art Culture ของเราก็ช่วยเราไว้เยอะนะครับผมสร้างโครงการดีๆนะมีทั้งอบรมมีทั้งคอนเสิร์ตมีทั้งใดๆนะครับผมก็ฝากคุณผู้ชมติดตามด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้อ้นจะมาในผลงานเพลงอะไรจ๊ะวันรับประกวดไมค์ทองคำนะผลงานเพลงของโมซาร์ทครับเป็นประกอบโอเปร่าเรื่องโคซิฟานตูเต้ครับกับเพลงอุนอาราอามอโรซาครับโอเคมาพร้อมแล้วคลิปมาสวัสดีครับผมชื่อนายจรินสุมาคาครับวันนี้ผมจะมาร้องเพลงนี้ไม่ได้เซตผมนะเรื่องโคซิฟานตูเต้ครับกับเพลงอุนอาราอามอโรซาครับอุนอาราอามอโรซาLa nostra tesoro un docere sporo facera un d'oro amorosa la nostra tesoro ชอบการที่รู้ว่าเวลาเรามีน้อยแล้วก็เลยร้องมาตัดครึ่งเพลงร้องครึ่งแรกแล้วก็ไปแปะครึ่งหลังเป็นงานดีมากลูกอย่างนี้ถือว่าอยู่เป็น ถือว่าอยู่เป็นอ้นดีนะเราชอบเนื้อเสียงของอ้นมันมีความคือจะบอกว่าเนื้อเสียงเหมาะกับเพลงนี้มากนานๆเราเจอคนที่แบบเอ้ยร้องเพลงนี้แล้วแบบเออดีเนาะเสียงมีความต่อเนื่องเลกาโต้ดีมากเลยแต่เรารู้สึกว่ามันเลกาโต้ได้มากกว่านี้ตอนนี้ผมจะขอตัวช่วยครับขอดร.ภาวสุทธิ์พิริยะคอรัสขึ้นมาหน่อยครับอาจารย์ดร.ขอตัวช่วยครับ
ผมขอตัวช่วยครับค่ะว่าสวัสดีดร.ทวีสุทธิยาพงษ์รัตน์ดีค่ะพิยาคอรัสเพลงนี้เราจะบอกว่าวันหลังเราควรจะมีเวิร์กช็อปคอรัสนะคุณเต้คอรัสเราก็เป็นสองเราเป็นพิธีกรมากกว่าวิทยากรก็มีเหมือนกันสิครับคุณเต้ครับเพลงนี้เขาเขียนว่าอันดันเต้คันตาบิเล่ปกติถ้าคุณเต้ถ้าเป็นมาร์กิ่งอันเนี้ยมันจะเร็วประมาณขนาดไหนครับอันดันเต้ใช่ไหมใช่อันดันเต้คันตาบิเล่มันจะประมาณไหนครับอันดันเต้มันก็เป็นแบบกำลังเดินแบบเนี้ยชอบความที่คุณเต้บอกว่ามันกำลังเดินอ้นเราว่าถ้ามันใส่ความกำลังเดินให้มันต่อเนื่องลักษณะเนี้ยเราว่ามันจะช่วยเรื่องเลกาโตเยอะเลยอูนารามโรซาร้องโน้ตหนึ่งเชื่อมไปหาอีกโน้ตหนึ่งเนาะไม่หยุดนิ่งที่อูนารามโรซาต่างกันป่ะฟิวต่างกันป่ะอูนารามโรซาความต่อเนื่องตัวเนี้ยดีจะดีขึ้นเยอะเลยร้องผิดคีย์ยังไงล่ะแล้วไปกดเนี่ยล่ะอูนารามโรซาอ่ะลองหน่อยอูนารามโอเคทีนี้มันจะไปสเตรสที่โรเนาะมอโรซามันเป็นอย่างนี้นะทาดีดา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 ชียดาดาได้ไหมชาดาชียดาดามันจะไม่เป็นมอโรซามันไม่ได้เน้นที่รามันไม่ได้เน้นที่ซาเนาะมันเน้นที่ตัวโร by the way โรซาตัวนี้ตัว S นะจ๊ะเมื่อกี้เราพูดถึงตัว R ไปแล้วเนาะตัว S ในอิตาเลียนนะเวลามันขนาบด้วยสระอย่างนี้นะจะคำว่าโรซานะ RO S A อย่างเงี้ยนะมีตัว S อยู่ตรงกลางอย่างเงี้ยตัว S ตัวนี้จะกลายเป็นเสียง Z นะมันจะ voice นะครับผม Una Rosa มันจะเป็นอย่างงี้นะ Rosa ลองดู Una Una Rosa Vibrato สวยขึ้นมาก Vibrato ตรง Una เมื่อกี้ดีขึ้นมากพอมันคิดว่ามัน move ปุ๊บเนี่ยเราจะบอกว่าเพลงนี้เนี่ยมันเป็นเพลงที่ค่อนข้างโชว์ความ broad ความ stretch ของประโยคเพลงเนาะแล้วก็ความต่อเนื่องตรงนี้มันสำคัญมากเลยอ้นร้องมันดีอยู่แล้วแต่เราว่าเมื่อกี้พอมันคีปมันมี movement ตรงนี้เข้าไปเนี่ยมันทำให้ vibrato ตรงนั้นสวยมากขึ้นเราว่าลมมัน move ได้ดีขึ้นนะครับอ่ะเราขอยาวๆนะเราขออุนาฮารามโรซาเดลนอสโรเทโซรออุนโรเทลองต่อไปได้เลยถ้าอะไรอย่างเงี้ยเราลองหยุดระหว่างทางนะจ๊ะลองเดินไปเรื่อยๆไปโอเคอันนี้แหละอุนโดโอเคตอนนี้มันเป็นอุนตอนนี้พอมันปิดอุนปุ๊บสระไม่ได้ยินละสระไม่มาละเรายังอยากให้ตัว N มันต้องยังอยู่นะแต่มันต้องไปแปะอีกกับตัว D เยอะๆอุนโดอูเราจะถ่ายได้สระอูยาวๆอุนโดอุนโดเพราะอันเนี้ยถ้าต้องฝึกตัวนี้ชินเพราะว่าโน้ตสูงกำลังจะมาแล้วตรงนั้นเรายิ่งต้องการสระอูซึ่งมันบิวต์อัพเสียงเราขึ้นไปเนาะเพราะฉะนั้นขอนี้นะอุนโดต่างกันแบบอุนโดต่างกันป่ะอุนโดลองดูครับอุนโดจะอูได้ยาวกว่านั้นจะละอูได้ยาวกว่านั้นพอเป็นเด็กที่จบมหาลัยมาจะเริ่มไม่แบบไม่ขาไม่หนูดีมากนะเราจะ จะเปลี่ยนเป็นคุกกี้อีกล่างอุนโดอุนโดใช่สระอูนั้นให้เหมือนใส่วิบาโต้ได้สัก3ลูกอุนโดละเชไปอุนโดริสโตโรริสโตโรเราว่าถ้าเกิดตัวรตัวอาร์มันออกมาเยอะกว่านี้จำตัวอาร์ที่สอนน้องคนแรกได้ไหมอุนโดเชริ
มันจะช่วยให้ซัพพอร์ตขึ้นไปเจอโน้ตข้างบนได้ดีขึ้นลองดูครับอูนป่ะอูนดอเซริสโอนาอัลฟาปาเซราอ้นอัลคออันนี้นะเวลาเราขึ้นโน้ตสูงพวกนี้นะอ้นอย่ารู้สึกว่ามันเป็นอัลคอแล้วเราไปตะปีโน้ตสูงจำที่สอนน้องหงเมื่อกี้ได้ไหมน้องหงป่ะน้องหงใช่ไหมอัลคอสปินขึ้นไปแล้วอัลคอแล้วโน้ตสูงอยู่บนนั้นแล้วเรียบร้อยไม่ต้องขยับอะไรเลยลองดูครับอัลคออัลคอรู้สึกอันนี้มันเชื่อมขึ้นไหมรู้สึกอันนี้โน้ตมันเชื่อมขึ้นไหมเออเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาอีกแล้วนะมาเนี่ยนะครับโน้ตต่ำนะผู้ชมนะโน้ตต่ำพอแล้วมันจะโน้ตสูงกำลังจะมาเธออย่าไปแบบเฮ้ยโน้ตสูงมาแล้วสูงมาแล้วแบบไม่ได้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 เราต้องแบบสู้วิ่งไปหามันอุลคอร์โพเจราขอข้ามไปตรงนี้เลยนะอุนโดลเจริสโตโรลองใส่อุนโดอุนคีบสระอุนะอุนโดอุนโดไปโยอุนโดดีดีอุนโดอ้นอย่ารู้สึกว่าอ้นอย่ารู้สึกว่าเฟรซซิ่งมันเป็นยังไงอุนโดเชเราอยากให้รู้สึกว่ามันกว้างอ๋ออุนโดเชกว้างต่อไปเรื่อยๆเลยไปโกแต่แกต้องร้องโน้ตเนื้อและถูกด้วยไงต้องร้องเนื้อให้ถูกด้วยไงแต่เมื่อกี้ดีเมื่อกี้รู้สึกว่ามันโน้ตสูงมันบรอดมันกว้างออกไปได้อย่างงี้ใช่ไหมครับมันไม่เป็นอุนโดมันไม่โดนสเกลตรงนี้หรอตาติตาตาตาใช่ไหมอันนี้ขออันแรกนะขออุนโดเชริสโตโรอันนี้นะไปโอเคขออีกทียังไม่แฮปปี้ยังไม่แฮปปี้อูตอนสระอูไปสระออย่าให้สระอมันล่วงลงมาแล้วมีอุนโดอุนโดสระออยู่ข้างบนไปอุนโดเชไปจ้ะใช่ทำอีกอย่างเราจะให้อ้นลงไปนั่งพักละตอนนี้พอเราคิดงี้ปุ๊บเนี่ยอ้นตัวเงือบมาข้างหน้าเลยเราของี้ได้ไหมอุนโดในขณะที่คิดเสียงไปข้างหน้าตัวถอยไปข้างหลังแล้วเดี๋ยวจะให้ลงไปนั่งพักละอุนโดไป go อือโอเคประมาณนั้นแต่ขออีกทียังไม่ให้ลงเมื่อกี้สระอมันล่วงครับอุนดอมันล่วงลงมาอูทำอย่างนี้ดูหน่อยอูเออไปเลยอุนโนโนเชไป go อืมโอเคถึงจะร้องไม่ตกประโยชน์แต่เราคืนนี้เรานอนหลับฝันดีละอ้นเก็ตไอเดียเนาะนะครับความต่อเนื่องตรงนี้เนาะเพราะว่าเมื่อกี้เหมือนที่สอนน้องหงเมื่อกี้เลยว่าพอโน้ตต่ำเนี่ยเราเพลสมันดีๆปุ๊บเนี่ยโน้ตสูงมันจะถูกผลักออกมาได้เองนะแล้วมันสร้างความต่อเนื่องแล้วก็ฟีลที่มันเดินเมื่อกี้ที่คุณเต้บอกมีประโยชน์มากเลยในการที่ทำให้คำมันเชื่อมกันเพราะสิ่งนี้เป็นหัวใจของเพลงนี้เลยเก่งมากอ้นครับครับผมมีคำถามอะไรไหมไม่มีครับเพราะว่าได้เก็ตหมดแล้วเหลือตามนี่อาจารย์กริบอกดร.กริบอกเนาะครับต้องไปหาดูสิ่งพร้อมมากเลยสิ่งพร้อมมากเลยครับผมครับครับไว้เจอกันสวัสดีครับอยากเกิดเป็นเสียงสูงบ้างน้อยใจคนเสียงต่ำอยากร้องเพลงเมื่อกี้เป็นเพลงที่ชอบมากแล้วก็คือจริงๆคือถ้ามีเรนจ์ก็คือร้องได้แล้วนะก็คือจำเนื้อได้หมดแล้ว
แต่เพียงแต่ว่าเราไม่มีเสียงสูงนั่นเองนะคุณชมเราอยากมีเสียงสูงบ้างนะครับโอเคคนต่อไปสิล่ะเป็นใครมาจากไหนสวัสดีแพรสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับแพรครับอายุ17ปีอยู่ม.5โรงเรียนหอวังห้องเรียนพิเศษดนตรีค่ะอู้หอวังมาแล้วหอวังมาอีกคนแล้วโอเคอยู่ม.5 อันนี้คือเรียนเริ่มเรียนโปรแกรมดนตรีตั้งแต่ม.อะไรครับเขามีตั้งแต่ม.อะไรที่หอวังมีม.1แล้วก็ม.4ค่ะอ๋อม.1ก็เข้าไปเริ่มเรียนเป็นแบบโปรแกรมดนตรีได้แล้วเลยเงี้ยครับเรียนไปจนจบม.6เลยเงี้ยเหรอโอ้ดีอ่ะอยากให้มีบ้างอ่ะอยากให้สมัยก่อนเรามีบ้างเราจะไปเรียนเราจะมาอยู่หอวังเพราะว่าบ้านเราอยู่ข้างหอบ้านเราอยู่ข้างหอวังเราก็จะเดินไปเรียนที่หอวังเราจะแฮปปี้มากโอเควันนี้แพรมาร้องเพลงอะไรพวกเราฟังเพลง Stenken ค่ะของ Schubertโอเคเรามาฟังเพลงสแตนเทียนกันนะครับผมอันนี้มีเอฟเฟคมีเอฟเฟคส่วนตัวมีเอฟเฟคส่วนตัวเอาแบบนี้นะวันหลังให้ส่งคลิปมาขอแบบขอมีแบบเสียงตบมือท้ายคลิปนี้นะเพราะว่าเราไม่มีที่บอดแคสต์เราไม่มีเสียงตบมืออ่าฮะเป็นอีกหนึ่งสาวเสียงหวานจากโรงเรียนหอวังนะครับผมไม่ต้องกดดันนะตอนนี้คุณหนึ่งดูอยู่เห็นคุณหนึ่งดูอยู่นะครับผมอ่าฮะแพรตอนนี้มันมีความตอนนี้เราชอบสิ่งที่เราชอบของแพรนะคือตอนนี้โน้ตสูงมันออกมาแล้วมันแบบมันบลูมมากเลยเนาะไอ้ที่หอวังนี่เขาเรียนกับใครเอ่ยที่หอวังครูจ้าค่ะครูจ้ารุ่นน้องครูเนี่ยเหรอที่คารุเนี่ยเหรออ๋อครูจ้าก็จบจากครุศาสตร์จุฬานะครับผมนี่แล้วก็ไม่ได้โปรโมทแบรนด์เลยแต่อย่างใดนะครับผมครูจ้าก็เชื่อว่าน่าจะนั่งให้กำลังใจ แพรอยู่เช่นกัน
นะครับแพทย์แต่มันเราว่ามันเป็นเรื่องเดียวกับที่เราบอกเขาบอกหงเมื่อกี้เลยมันเป็นเรื่องโน้ตต่ำครับเพราะว่าเพลงนี้เนี่ยมันจะถ้าผู้ชมฟังทำนองดีๆนะครับมันจะเป็นต่ำแล้วก็สูงแล้วต่ำแล้วก็สูงอีกเราว่ามันเป็นอย่างนี้ตรงต่ำแล้วก็สูงมันจะกระโดดเพราะฉะนั้นมันจะมีโน้ตต่ำและโน้ตสูงมันจะมีโน้ตกระโดดตัวนี้เยอะเนาะตอนนี้ที่เราได้ยินชัดๆเลยเนี่ยมันคือโน้ตสูงมันก็จะออกมาแต่โน้ตต่ำตอนนี้มันกลืนหายไปกับเปียโนนิดนึงเออใครเล่นเปียโนเล่นเปียโนดีมากเลยเพื่อนเป็นเพื่อนหรือเป็นรุ่นพี่เป็นรุ่นพี่ค่ะตอนนี้อยู่ม .6 แล้วค่ะอ๋ออยู่ม .6 แล้วเหรอโอ้เล่นเปียโนเพราะมากเลยเมื่อกี้นะครับคือจะบอกว่าที่บอกว่าเล่นเปียโนเพราะเนี่ยคือเขารู้ว่าตรงไหนควรจะดังตรงไหนควรจะเบาเมื่อกี้เนี่ยพอหนูร้องปุ๊บเนี่ยเขาลงมาเบาให้หนูแล้วพอช่วงที่มันดังเนี่ยเขาแบบเขาช่วย drive หนูไปข้างหน้าได้ดีมากอันนี้นะครับการร้องเพลงคลาสสิกหรือการร้องเพลงสิ่งเพลงที่น้องเลือกมาใน Sanction ของ Schubert เนี่ยมันเป็นเพลงที่เขาเรียกว่า Leader นะครับเป็นเพลง Art Song ภาษาเยอรมันเนาะพอเราพูดถึงเพลง Art Song เนี่ยเราก็จะพูดถึงการทำงานร่วมกันของนักร้องกับนักเปียโนเลยล่ะเพราะว่า2สิ่งเนี้ยมันแบบมันแยกจากกันไม่ได้นะเพราะฉะนั้นการทำงานด้วยกันตรงนี้สำคัญมากแล้วจะบอกว่าการได้นักเปียโนที่ดีที่ช่วยเราลักษณะนี้เนี่ยมันจะทำให้เราร้องง่ายขึ้นนะครับผมแล้วก็เพลงก็เพราะขึ้นด้วยนะครับปรบมือให้นักเปียโนด้วยนะครับ โอเคแพรจ้ะตอนนี้เราร้องคีย์ดีไหมเนี่ยโอเคตอนนี้เนี่ยโน้ต A โน้ตแรกตรงนี้จ้ะเราอยากให้แพรลอง identify 2 ซาวด์นี่นะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าหนูเริ่มด้วยเอาเสียงข้างบนมาร้องเนี่ยตอนเนี้ยสำหรับเราเหมือนหนูร้องแล้วหลบเสียงเป็น falsetto อยู่ lie ร้องฝั่ง2แบบแล้วร้อง lie safely กับเราร้อง lie safely นี่เหรอป่ะอันเนี้ยเราใช้อีกเสียงนึงร้องต่างกันป่ะเรามี lie safe อันนี้คือเหมือนเสียงหลบเนาะผู้หญิงจะมีเสียงนะช่วงโน้ตตัวนี้นะโน้ตตัว A ผู้หญิงจะมีร้องได้หลายเสียงมากนะครับผมหนึ่งในนั้นก็คือเสียงที่หนูเลือกมาใช้ก็คือเสียงที่มันเป็นลมๆนี่ลอยลอยลอยเหมือนเดิมเลยล่ะมันขาดแรงเพรสเชอร์ที่มันอยู่ข้างในเหมือนเมื่อกี้ที่เราสอนหงเมื่อกี้เลยจำคอนซอนแนนซ์เมื่อกี้ได้ไหมลอยแพรทำนี้ให้กูดูหน่อยล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 อยทีนี้ลอย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 ดีลอยจะสู้ลอยลอยลอยดีรู้สึกไหมว่าเสียงมันมีเนื้อขึ้นมาต่างจากตอนที่เราทำไลอันนี้คือการเก็บซัพพอร์ตของเราลาลาลาขอสระอีหน่อยลิ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 ดีลิลิลาลิลิลาดีตรงนั้นเลยนะลิลิลอยเซฟลีไปดูครับลิลิลอยเซฟลีดีแล้วคีปมันไว้นะหนูทีนี้หนูต้องคีปแรงแล้วนะไว้ลิลิลอยซ์ลอยซ์หนูต้องคีปแรงนะไว้ต่อเนื่องลอยซ์ลองดูครับเริ่มจากลิดีรู้สึกไหมว่าเมื่อกี้ลอยซ์เนี่ยเสียงมันเต็มขึ้นเมื่อกี้รู้สึกไหมว่ามันอุ่นขึ้นเนาะมันวอร์มขึ้นเมื่อกี้เนาะแต่ทีนี้พอลงมาที่มาเนื้อมันหายไปอีกแล้วแพ้ไม่เป็นไรเราจะบอกว่ามันเป็นเรื่องปกติคือวันนี้เนี่ยเรามีเวลากันน้อยนะครับผมจะบอกว่าสิ่งที่น้องทำได้เนี่ยเขาเก่งมากๆแล้วเนาะนึกออกไหมมานั่งเรียนตรงนี้นะจะบอกว่าตื่นเต้นนะจะบอกว่าก่อนที่เข้ารายการเมื่อกี้นะเราอยู่กันหลังไมค์เนาะเราอยู่กันหลังห้องเนาะทุกคนตื่นเต้นกันมากเลยมีใครไม่ตื่นเต้นนั่งมานั่งร้องเพลงให้คนไลฟ์บน Facebook ดูจะบอกว่าต้องตบมือให้กับความ brave ความกล้าหาญของพวกน้องๆพวกนี้มากนะครับผมแล้วก็สิ่งที่หนูทำได้เมื่อกี้คือดีมากเราเชื่อว่าครูจ้าก็ดูอยู่นะสิ่งนี้ดีมากๆเลยที่มีครูซึ่งคอยซัพพอร์ตหนูอยู่ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้จ้ะพอเรามาที่ Noise Flynn Man ตัว M ก็ต้องมาหนูทำ พอมันเปิดสระอาหนูอย่า lose pressure ตัวนั้นอยู่หนูอย่าเสียแรงดันตรงที่มันตอนขอทำพึมให้เขาดูหน่อยรู้สึกแรงอัดแล้วนะรู้สึกแรงอัดแล้วนะพอมันเปิดเป็นสระอาปุ๊บหนูอย่าให้มันหายไปต่อไว้ my
หมือนหนูเหมือนหนูเหมือนหนูบีบครีมเวลาหนูแต่งหน้าเค้กอะยืดไม่ขอตรงนั้นหน่อยไม่เนลีดเดอร์ลองดูไม่เนลีดเดอร์ดีดีไม่เนลไม่เนลสร้างแรงแอคทีฟหน่อยไม่เนลไม่เก่งมากรู้สึกไหมว่าเมื่อกี้เราเอาซัพพอร์ตต่อกันไปตรงนี้แล้วเนาะเอาแบบนี้ครับไปฝึกเพราะว่าเพลงนี้มันจะทำเนี่ยเหมือนเป็นคนละคนกับน้องในคลิปเมื่อกี้เลยนะน้องเมื่อกี้แบบน้องเมื่อกี้ปล่อยน้องอยู่ปีที่แล้วไปเราบอกปีนี้เราจะสตรองขึ้นปีนี้เราจะเป็นแบบแพรสตรองเป็นสายสตรองโอเคแต่มันเริ่มจากเบสิกตรงนี้ครับผมเนาะเวลาจริงๆจะบอกว่าสิ่งที่อยากให้เวิร์กเนี่ยไม่ใช่โน้ตสูงด้วยซ้ำเพราะว่าตอนนี้โน้ตสูงมันอยู่ถูกที่ถูกเวลาของมันอยู่แล้วถูกช่องของมันอยู่แล้วแต่เรารู้สึกว่าการเชื่อมเสียงต่ำเข้าไปหาเสียงสูงเนี่ยมันจะทำให้มันแบบมันแข็งแรงสตรองตัวนี้มากขึ้นหนู get feeling ของเมื่อกี้ใช่ไหมฮะตรงที่มันเป็น like my อะไรอย่างนี้นะลองไปฝึกเอ็กซ์ไซส์ได้พวกเนี้ยหนูลองทำกับพวกทำก็ได้สมมติหนูทำเอ็กซ์ไซส์พวกแบบว่าสมมติเรนจ์มันเมื่อกี้ใช่ไหมนี่คือlet's do สมมติหนูทำลองทำให้ดูหน่อยกัดฟันนะหนูรู้สึกแรงใช่ไหมหนูรู้สึกความอุ่นๆความครีมๆของเสียงเมื่อกี้มาดีนะดีมากเลยเสียงมันแข็งแรงอยู่ดีเสียงก็แข็งแรงขึ้นมาดีดนิ้วปุ๊บเสียงแข็งแรงเลยไม่ยากหรอกคุณผู้ชมจะบอกว่ามันไม่ได้ยากอะไรนะการที่อยู่ที่เสียงจะแข็งแรงขึ้นมาแล้วว่าเราทำให้น้องแข็งแรงได้แค่แบบดีดนิ้วน้องก็แข็งแรงขึ้นมาแล้วจะยากอะไรนะครับเนาะแต่ว่าเราอยากให้ลองดูก็ได้อ่ะ let's do ลองดูลองหามดูครับดีรู้สึกไหมว่ามันสามารถ keep support อันนั้นไปได้ตลอดเฟรสอันนี้ต้องไม่ใจร้อนนะครับอันนี้ต้องไม่ใจร้อนนะบางทีอาจจะต้องฮัมแบบนี้เยอะให้มัน get feel ตรงนี้ก่อนให้มันจับความรู้สึกของร่างกายซึ่งมันทำงานตรงนี้ได้อยู่จะบอกว่าน้องเก่งมากนะครับคุณผู้ชมจะบอกว่าร้องเพลงเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบเราไม่สามารถไปนั่งผ่าข้างในอ่ะนึกออกมั้ยแพ้ใช่ป่ะเราไม่สามารถไปผ่าความรู้สึกอะไรที่อยู่ข้างในได้เพราะฉะนั้นความรู้สึกที่หนูเจอวันนี้แล้วหนูเจอได้เร็วมากเลยอ่ะคือดีมากจริงๆโอ้แฮปปี้นะคีปสิ่งนี้ไว้แพ้นะครับลองเอาคำเอาไอ้ฮัมมิ่งตรงนี้ไปฝึกไว้นะจ๊ะมันจะได้ช่วยให้ข้างล่างมันมีเนื้อเสียงขึ้นมาแล้วมันจะช่วยแล้วพอข้างล่างมันแข็งแรงขึ้นข้างบนมันก็จะแข็งแรงขึ้นอีกกลับไปลองเล่นดูได้เลยนะจ๊ะแต่ว่าลองทำฮัมเนี่ยเยอะๆนะให้มันจับเก็บความรู้สึกนี้ให้ได้พอเราเปิดออกมาร้องสละมันยังต้องคีปความรู้สึกนี้อยู่ลองดูสิลองประโยชน์ใน Lies a friend mine a leader ลองดูเก่งมากดีเลยดีเลยอยู่ดีก็ร้องได้เลยเสียงมีน้ำมีนวลขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดนะจ๊ะเนาะเวลาพอร้องคนนี้อย่าลืมเสียความอย่าลืมพอเราร้องเสียงแล้วมันใหญ่ขึ้นอย่างเงี้ยหนูอย่าลืมความแบบความใสๆของหนูที่มันมีนะหนูต้องยังไม่ลืมมันด้วยเราแค่แอดมันเข้าไปเนาะแต่เอานี้ไปฝึกเราเชื่อว่าแพจะเสียงแข็งแรงขึ้นมากนะจ๊ะโอเคแพมีอะไรสงสัยไหมครับผมไม่มีเลยค่ะขอบคุณมากเราชอบห้องแพมากเลยอันนี้มันเป็นแบบบอร์ดอะคูสติกบอร์ดใช่ป่ะข้างหลังใช่ค่ะใช่ป่ะโอ้ยมีห้องซ้อมที่บ้านด้วยอ่ะดีจังเลยโอเคขอบคุณนะครับที่มาร่วมอบรมกันในวันนี้เนาะโอเคขอบคุณแพมากครับผมครับสวัสดีครับเด็กๆเก่งนะคุณผู้ชมเด็กมัธยมสมัยนี้นะ
จะบอกว่าดีใจแฮปปี้ที่แบบเด็กเก่งขึ้นเรื่อยๆแล้วทุกๆปีแบบเขาเร็วขึ้นเขาแคชอัพเร็วขึ้นเด็กสมัยนี้มีใดๆให้ฟังเยอะมีตัวอย่างให้ฟังเยอะเปิด YouTube ไปก็เจอโน่นเจอนี่นะครับผมเพราะฉะนั้นจากประสบการณ์ที่สอนมาเนี่ยจะบอกว่าเด็กสกิลดีขึ้นทุกๆปีเป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับวงการดนตรีประเทศไทยนะครับผมโอเคเรามาเจอน้องคนต่อไปกันดีกว่าครับสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าชื่อเชอร์มินนะคะชื่อเล่นชื่อใบเฟิร์นค่ะตอนนี้อยู่ม.หกโรงเรียนหอวังห้องเรียนดนตรีค่ะหอวังคือเหมาแอร์ไทม์ของเรามานะหอวังคือเหมาแอร์ไทม์รายการของเรามาจะบอกว่าในบรรดาใบสมัครทั้งหมดคือหอวังส่งมาเยอะมากนะครับผมแล้วก็น้องๆก็ร้องได้ดีนะเราไม่ได้แบบว่าเลือกเฉพาะหอวังนะแต่เรารู้สึกว่าในเมื่อเขาส่งมาเยอะเราก็ให้โอกาสเขาเยอะนะครับผมไอ้เฟิร์นเป็นไงอยู่ม .6 อยู่ม .6 แล้วม .6 แล้วคะรู้สึกการเรียนร้องเพลงออนไลน์เป็นอะไรที่ยากมากเลยปวดกะโหลกเนาะไม่ใช่แค่การเรียนร้องเพลงออนไลน์เป็นอะไรที่ยากนะการสอนร้องเพลงออนไลน์ก็เป็นอะไรที่ยากแต่ว่าก็ชินแล้วแต่ว่าตอนนี้จะบอกว่าชินกับการได้ยินเสียงจะบอกว่ามันสอนมาปีกว่าแล้วครับถ้ามันไม่ชินก็คงไม่ได้แล้วมันชินกับการที่เราได้ยินเสียงนักเรียนผ่านทางออนไลน์มาอะไรเงี้ยนะเราก็จะพอเดานึกออกว่าถ้ามันเป็นเสียงเขาเป็นเสียงจริงๆเลยมันจะเป็นยังไงนะจ๊ะแต่ว่าเราก็หวังว่าทุกอย่างจะดีขึ้นเนาะแล้วเราจะได้กลับมาอย่างน้อยม .6 ขอให้ได้แบบเรียนเทอมสุดท้ายที่โรงเรียนก็ยังดีเนาะจริงไหมก่อนเราจะจบไปอือหือไอ้เฟิร์นเรียนมิวสิกโปรแกรมที่หอมาตั้งแต่ม.อะไรครับตอนม.4ค่ะเข้ามาตอนม.4ใช่ไหมจ๊ะใช่ก็คือ3 ปีครูจ้าเหมือนกันครูจ้าจ้าขอเสียงมือให้ครูจ้าจ้าโอเคไปเฟิร์นวันนี้ไปเฟิร์นร้องเพลงอะไรเอาเพลงอะไรมาวันนี้ร้องบาการูน่าเคอินาเจนติค่ะโอเคของเบลลินี่เนาะมาเรามาดูไปเฟิร์นร้องกันเอ้าฉากคุ้นๆชื่อนางสาวเชอร์มินพิริยาวรวงค่ะม5/10เลขที่19ค่ะวันนี้จะมาร้องเพลงบากาโดน่าอินาโรเจนติของเบลิน่าเออชื่อเพลงผิดด้วยจ้าเออ
sound effect มี sound effect เพลงนี้เป็นเปียโนทิปเนาะเป็นเปียโนทิปใช่ป่ะเพลงนี้เหรอคะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะเป็นเปียโนทิปไม่มีนักเปียโนนั่งเล่นอยู่นี่เป็นแบบเป็นเปียโนทิปเปิดมาอยู่ จะบอกว่าด้วยความเป็นเปียโนทิปนี่แหละเราเลยเราเลยร้องแล้วนึกออกป่ะเขายืดเก่งนักเปียโนคนเนี้ยคนที่เล่นเอาไว้เนี่ยเขายืดเก่งมากเลยเราก็อยากจะแบบอีเมลไปบอกเขานะว่าแกไม่ต้องเล่นยืดมากลมไม่พอนะฮะแต่จะบอกว่าพวกนี้เนี่ยคือตอนนี้เนี่ยทุกคนต้องใช้เปียโนทิปเปียโนคือเปียโนที่อัดไว้แล้วใน YouTube อะไรเงี้ยนะครับผมก็มีทริคมาแนะนำนิดนึงว่าเพลงพวกนี้เนี่ยอย่างบาการูน่าเนี่ยผมเชื่อว่ามีคนเล่นไว้เยอะมากเพราะฉะนั้นในการที่สมมติเราจะเลือกเพลงพวกนี้เนี่ยเราสามารถไปช้อปปิ้งใน YouTube ได้เลยอะว่าเราร้องกับนักเปียโนคนไหนที่อยู่เล่นอยู่ใน YouTube แล้วจังหวะมันซิงกับเรามากที่สุดจังหวะมันซิงค์ที่เราพูดได้ถึงดูว่ามันช้ามันเร็วยังไงก็แล้วแต่เนาะเอาให้ซิงค์กับเราแล้วดูซิว่าจังหวะที่เขาเล่นยืดเล่นหดอะไรตรงเนี้ยมันเข้ากับฟีลลิ่งเราไหมนะจ๊ะแล้วก็อีกอย่างนึงคือพอร้องกับเปียโนตัวนี้เนี่ยเราอยากให้ซ้อมกับเขาบ่อยๆจริงๆว่าจริงๆแล้วมันก็คือมันมีทั้งข้อดีและข้อไม่ดีของการที่อยู่มีเปียโนทิปเล่นอย่างเงี้ยนะข้อไม่ดีก็คือว่าเราไม่สามารถที่จะร้องได้ดังอย่างใจเราที่เรานึกมากส่วนข้อที่มันดีก็คือว่าผมรู้สึกว่ามันก็ได้ฝึกการฟังนะมันก็ได้ฝึกว่าเขาช้าลงตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าเขาช้าลงตรงนี้ครั้งแรกเราไม่ชินเราลองดูซิว่าทำยังไงให้โอเคแพลนได้ยินแล้วว่าเขากำลังจะยืดตรงนี้เพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องหายใจเข้ามาเพิ่มหรือเราอาจจะต้องคิดเฟรซซิ่งตามเข้าไปลักษณะนี้นะครับใบเฟิร์นจะบอกว่าของใบเฟิร์นกีเนี่ยถ้าใบเฟิร์นคิดเพลงให้มันเป็นประโยคต่อเนื่องจะดีมากเลยเพลงนี้สิ่งที่มันยากของบาการูน่าคือโน้ตส่วนมันจะเท่ากันมันจะเป็นโน้ตขบเต็ด1ชั้นตาดาดีตาดีดาดีดาดีดาใช่ป่ะโน้ตมันเท่ากันหมดเลยตาดาดี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 ดาตีดามันจะง่ายมากเลยถ้าเราร้องบาการูน่าเคอินาเจนตีเป็นคำๆแบบนี้แต่เราอยากให้รู้สึกว่าใบเฟิร์นยืดประโยคมันออกคุณจะร้องให้ฟังสองแบบนะเมื่อกี้ที่หนูร้องมามันจะเป็นวากาลูเฉลยเยอะมากสอนท่านอาทิตย์นะครับคุณชมทีนะเมื่อกี้ที่หนูร้องมันจะเป็นวากาลูนาเคอินาเจนตีใช่ไหมถ้าเรายืดมันออกVagaluna keina argenti รู้สึกความยืดของมันออกไหมเหมือนเราลองถ้าเราพูด Vagaluna keina argenti เราลอง Vagaluna keina argenti นี่ก็ป่ะหนูลองพูดกันได้ค่ะลองพูดกันได้ Vagaluna keinar genti วิ่งไปหา genti เลย Vagaluna keinar genti ดีนี่อยากจะแฮปปี้แล้วเวลาภาษาอิตาเลียนเนี่ยจ้ะเวลาเขามีสระต่อกันเมื่อกี้ KKE เมื่อกี้เราจะไม่ทำเสียงตรงกลางเคอินานะเราจะร้องต่อ Keina KE ต่างกันไหมให้ฟังสองแบบนะมี KE กับ KE นะ Keina Argenti เราจะไม่ร้องแยกนะเราจะร้องเชื่อม Keina Argenti ลองไปไหน Vagaluna Keina Argenti ไปVagaluna keina argenti สุดยอดเฮ้ยเด็กเขาว่างเก่งนี่ธรรมดาเนี่ยโอเคทีนี้เราลองร้องเลยร้องแบบเมื่อกี้เลย Vagaluna keina argenti Vagaluna keina argentiใบเฟิร์นทำเป็นเล่นไปนะเพาะนะเนี่ยดีนะเนี่ยเมื่อกี้ดีนะ
เออต่อเนื่องแล้วซัพพงซัพพอร์ตอะไรต่อเนื่องไปหมดเลยเนาะรู้สึกไหมว่ามันไม่ช็อป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 เป็นคำรู้สึกไหมเมื่อกี้มันต่อเนื่องแล้วประโยคมันสวยมากเลยเราจะบอกว่าถ้าไปเฟิร์นทำอย่างนี้ได้ทั้งเพลงนะมันจะช่วยแก้ปัญหาไอ้ตรงที่ไปเฟิร์นร้องตรงนั้นตรงข้างหลังแล้วลมมันไม่พอด้วยเพราะตอนนี้เรารู้สึกว่าสิ่งที่ทำให้ใบเฟิร์นลมไม่พอเพราะใบเฟิร์นไม่เห็นประโยคตั้งแต่แรกจนถึงจบประโยคนึกออกป่ะหนูไม่เห็นเส้นเหมือนง่ายๆเหมือนเวลาเราเปิด Google Map อะนึกออกป่ะเวลาเราเปิด Google Map ขึ้นมาเราจะต้องดูก่อนว่าอ๋อเราจะต้องเลี้ยวขวาตรงนี้เราจะเห็นภาพใหญ่ๆอย่างเงี้ยเวลาเราร้องเพลงอะเราต้องเห็นประโยคเหมือนเรามอง Google Map เนี่ยว่าแบบปึ๊บเปิดขึ้นมาแล้วอ๋อฉันจะไปตรงนี้มันจะได้ไม่งงไม่งั้นคือหนูจะต้องแบบเอาละสิฉันจะเลี้ยวซ้ายตรงไหนฉันจะเลี้ยวขวาตรงไหนนะใช่ไหมเหมือนเมื่อกี้เราเห็นแล้วว่าเราจะไปหาเจนตี้เราลากไปเลยวากาลูนาเคนาเจนตี้ตรงไปหาเลยไม่เลี้ยวที่ไหนนะขอฟังตรงท้ายๆได้ไหมครับขอจะดู e dale che minna mora con tai palpiti e sospi อันเนี้ยตาติ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 อันเนี้ยส่วนมันจะช็อป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 มากเลย e dale che minna mora con tai palpiti e sospi ขอเชื่อมอันนี้เขาฝึกพูดกัน e dale che minna mora con tai palpiti e sospi วิ่งไปหา sospiเอดาไลเคมินนาโมราคอนไทยพาลปีเทียโซสปีร์ดีโอเคขอร้องแบบเมื่อกี้เลยนะจริงๆสารภาพเลยนะว่าตอนนี้หาโน้ตไม่เจอว่าอยู่ตรงไหนอ๋อนี่อ๋อมันเป็นโน้ตเป็นยังไงนะเอดาไลเคมินนาโมราคอนไทยพาลปีเทียโซสปีร์ลองดูครับ And I like him in the more con type of video so speed ใช่ดีทีนี้เพลงนี้เนี่ยเขามีให้เราแวะนิดหนึ่งถ้าเราดูสกอร์เนี่ยนะเขาจะเขียนแอคเซนต์ไว้ตรงเอดาเลเคมินนาโมระคอนไตพัลพิทีเอโซสปีคอนไตพัลพิทีเอโซสปีตรงนั้นเราจะเหมือนเราตกหลุมอากาศนึงคอนไตพัลพิทีเอโซสปีส่วนจะเป็นเอดาเลเคมินนาโมระคอนไตพัลพิทีเอโซสปีมันจะมีตกหลุมอากาศอยู่3ทีจาระปาระจาระดาลองดูสิยาวๆดีอาหาวิ่งไปถึงตรงนั้นเลยเห็นไหมลมก็พอด้วยจังหวะคือจังหวะมันก็เร็วขึ้นด้วยแหละโน้มมันเลยทำให้ลมหนูพอเพราะไม่งั้นเมื่อกี้เนี่ยพอเราคือประโยคนี้มันยาวตาแล้วมันอ่อนแน่นอนตาดีด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 าถ้าเราลองเงี้ยมันจะยาวมากเลยแต่ไม่จบสักทีเนาะแต่ถ้าเราคิดตาดาดีดาดีดาดีดำจ้า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 ยาดาดียาดาดีจริงๆแล้วมันไปจบประโยคจริงๆประโยคมันยาวไปถึงนั้นเลยนะมันจบเป็นยาวไปถึงประโยคสุดท้ายเลยนะเห็นไหมว่าดาดาดีดาดีดาดีดำชาดำชาดำชาดาดิมยาดาดียาดาดีแบบนี้เลยอ่ะลองดูลองคิดประโยชน์ที่กูทำเมื่อกี้นะลองดูครับไปจ้ะละหายใจตรงไหนนะคะเออดาเลยที่เดิมอย่าเพิ่งรีบไปเพิ่งรีบอย่าเพิ่งรีบเห็นประโยคก่อนฟีลประโยคก่อนว่าเราจะไปไหนก่อนรู้ว่าเราจะไปไหนก่อนแล้วหายใจแล้วค่อยร้องไม่ต้องรีบนะไม่ต้องรีบเทคไทม์ได้เลยไม่รีบเวลาเรายังเหลือดีรู้สึกไหมว่าอันเนี้ยลมก็ต่อเนื่องขึ้นด้วยประโยคก็สวยขึ้นด้วย
ห็นป่ะว่าหนูร้องแล้วหนูไม่ Google Map จํา Google Map ไว้นะแล้วซึ่ง Google Map ตลอดเวลานะมันต้องได้ยินว่ามันจะไปไหนมันจะมาหยุดตรงไหนแล้วมันจะแบบมันจะขึ้นอะไรตรงไหนเพราะเมื่อกี้เนี่ยลมมันโฟลว์มากเลยลมมันโฟลว์ไปตามนั้นมากเลยแล้วประโยคมันสวยมากเพลงมันดีขึ้นมากเลยนะครับอันนี้สำคัญเนาะเวลาเราร้องเพลงเนี่ยจ้ะเมื่อกี้เราเวิร์กเรื่องเทคนิคกันไปนะอันนี้มันจะเป็นเรื่องมิวสิกซะเยอะนะเป็นเรื่องการเข้าใจ movement ของประโยคครับในเฟิร์นเนาะเวลาฟังลองหานักร้องที่เขาร้องดีๆอ่ะแล้วไปลองไปฟังว่าเขาจะแบบโห movement เขาจะสวยมากเลยอ่ะมันจะแบบเพลงมันจะแบบประโยคมันจะ move ได้สวยมากเลยนะจ๊ะแล้วก็พยายามคิดเขาเรียก phrasing คือคำทำ phrasing ให้มันสวยตามนั้นเนาะแล้วมันจะเวิร์กมากเก่งมากเลยไปเฟิร์นงงอะไรไหมเมื่อกี้ไม่งงอะไรไหมจ๊ะมีคำถามอะไรไหมเอ่ยจริงเหรอทำไมวันนี้เป็นสอนดีขนาดนี้ไม่มีใครสงสัยเลยโอเคขอบคุณมากครับไปเฟิร์นครับขอบคุณครับเออดีนะพอประโยคเลยนะพอประโยคมันมูฟฟุบแล้วแบบชีวิตดีขึ้นเลยนะครับโอเคเราเดินทางมาถึงนักร้องคนสุดท้ายของเราแล้วนะฮะที่เอาเขาไว้คนสุดท้ายเพราะว่าเขามาไกลนะฮะเขามาจากภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์มาจากจังหวัดภูเก็ตนะครับผมขอเชิญนักร้องคนสุดท้ายของเราครับผมสวัสดีครับจากภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ครับสวัสดีครับอะไรนะจากภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ครับจากภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ครับผมขอต้อนรับภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นะครับผมครับโอมแนะนำตัวหน่อยสวัสดีครับผมชื่อนายคุณากรจินดานะครับตอนนี้ก็กำลังอยู่ในชั้นปีที่5ครับผมฝึกสอนอยู่ครับก็มาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตครับโอ้มาไกลตอนนี้อยู่ภูเก็ตป่ะตอนนี้ยังอยู่ภูเก็ตป่ะตอนนี้อยู่ภูเก็ตครับเยี่ยมภูเก็ตเป็นที่สุดท้ายที่เราได้เที่ยวก่อนที่จะปิดรอบเนี้ยเออได้ไปพอดีเออนะฮะถ้ามีโอกาสจะไปอีกเดี๋ยวจะขอข้อมูลไปนะเดี๋ยวจะแบบถามร้านอาหารนะเดี๋ยวจะแบบได้ครับอาจารย์โอเควันนี้โอมาร้องเพลงอะไรให้เราฟังThis is the moment ครับอาจารย์ว้าวมาปิดด้วยความยิ่งใหญ่มาเรามาฟังโอมร้องเพลงนี้กันครับ It is the moment. It is the day when I saved all my doubt and demons on their way. Every endeavor I have made ever is coming to play. It's here now.Today, it is the moment, it is the time, when the momentum and the moment are in line. Give me this moment, this precious chance, I gathered up my hatAnd make some sense as this is the moment when all I've done, all of the dreams, dreaming and screaming, become one. This is the day, see sparkle and shine when all I've lived for.Now the time has come to prove to them I made it on my own. This is the moment, my final test. Destiny beckon, I have a record set. And I don't look down, I might not fallThis is the moment, just with this moment of the moment.
devotees. This day or never, I said forever with the gods. When I look back, I'll be always recalled. Moments for moment, this was the moment, the greatest moment. ต้องมีเอฟเฟกต์แล้วต้องมีเอฟเฟกต์แล้วไม่ได้แล้วต้องมีเอฟเฟกต์แล้วลากขนาดนี้ต้องมีเอฟเฟกต์แล้วโอ้โหโอ้โหสุดยอดโอมยังอยู่กับเราไหมยังอยู่ครับโอ้โหฮัลโหลครับการได้ยินไหมครับได้ยินครับได้ยินครับกินน้ำพริกแกงใต้เราแรงดีเนาะครับจริงๆตอนสุดท้ายผมเอามาเทคนิคมาจากอาจารย์กิตตอนไปเวิร์กช็อปครับไปเวิร์กช็อปอะไรอ่ะเวิร์กช็อปกับอาจารย์ที่มอลังสิตครับเคยมาเวิร์กช็อปกับเราที่มอลังสิตเหรอเราเคยเจอกันแล้วอ่ะเคยเจอครับผมเอาทริคตอนนั้นมาปรับใช้ครับอาจารย์จริงเหรอเล่าให้ฟังหน่อยเอาอะไรมาใช้ตอนนั้นผมมีปัญหาเรื่องลมครับแล้วอาจารย์บอกว่าไอ้ตัวที่แบบทำให้เกิดลมไม่พอก็คือตัวซี่โครงต้นเนี้ยครับก็คือเราต้องแบบประมาณว่าคอนโทรลไว้ครับจะทำให้ลมมันปล่อยง่ายขึ้นประมาณเนี้ยครับก็คือมันจะไม่แบบบิดเข้าไปครับครับฉันสิ่งที่ผู้ชมเห็นอยู่นี้เป็นผลผลิตทางการศึกษาของผมแล้วเรียบร้อยนะครับวันนี้ผมไม่ต้องสอนอะไรแล้วต้องสอนครับอาจารย์โอ้ยาวมากปกตินี่นะปกติเราลองเองนะเรายังต้องแอบขโมยหายใจกัน This is the moment of them all อันนี้แบบลากยาวไม่หายใจมันนะ This is the moment of them all ถ้าอะไรสักอย่างจะตบแล้วแบบกี๊ตกเวทีเลยนะคือเมื่อกี้โน้ตสุดท้ายอ่ะอย่าแบบคือตอนนี้เราเห็นเราเห็นความเราเห็นสมาธิของโอมที่เราแบบที่โอมแบบต้องคุมลมแบบโอ้ให้พอให้พอแล้วพอจริงแล้วมันก็สวยจริงโอมลองเครชเชนโดนิดๆตอนท้ายนะแล้วใส่ไวเบรทเข้าไปแล้วจบปังๆนะชีวิตจะดีขึ้นเลยลองดูนะ This is the moment of them all แล้วจบโอ้จบแบบจบปังใส่คริเชนโดแล้วใส่ไปจบขาใช่ใส่ไวเบรคเข้าไปแล้วใส่คริเชนโดเข้าไปตรงท้ายจะสวยเลยขอฟังตรงท้ายหน่อย This is the moment This is the moment of them all เออเอาแบบนี้เอาแบบนี้มันถึงจะสะใจเมื่อกี้มันลากยาวแล้วเมื่อกี้มันมีความแบบฮู้แต่แบบเมื่อกี้ถ้าเกิดจบแบบ crescendo แล้วใส่ไปเมื่อกี้โหเลิศบอกเลยว่ากีตสนั่นแบบคนลุกขึ้นมาตบมือเลยวันนี้ลุกไม่ได้เพราะใส่กางเกงขาสั้นอยู่เดี๋ยวคนรู้อ่ะเราก็บอกเขาไปแล้วว่าเราใส่กางเกงขาสั้นโอเคอมเสียงดีมากๆจะบอกว่าชอบเสียงอมมากๆนะครับผมแล้วก็เราจะบอกว่าสไตล์ใดๆต่างๆพวกนี้อมทำได้ดีมากๆมากๆมากๆเลยอมเราติดอยู่แค่เรื่องเดียวเลยเรารู้สึกว่าอมจะต้องไปโฟกัสเรื่องนี้เยอะๆเยอะๆเยอะๆมากๆแล้วมันจะทำให้อมแบบประกอบอาชีพทางด้านนี้ได้เลยอะนะมันคือเรื่องภาษาว่าอมมันคือเรื่องภาษาอังกฤษนะตอนนี้เนี่ยเราจะบอกว่าครึ่งหลังของเพลงที่มันเป็นโน้ตสูงๆเยอะๆตอนนี้มันแบบโอ้ดีมากดีมากดีมากแต่ว่าตอนที่มันเปิดมาเนี่ยมันมีภาษาอังกฤษหลายคำเลยนะครับที่เรารู้สึกว่าโอมควรจะให้เวลากับมันค่อยๆออกเสียงมันแล้วค่อยๆออกเสียงให้ชัดเพราะเราเชื่อว่าโอมน่าจะทำได้โดยพื้นฐานแล้วเชื่อว่าเป็นคนที่หูดีมากเพราะว่าเก็บสไตล์พวกประโยคพวกอะไรพวกนี้เก็บได้ดีมากเลยเก็บพวกวิบาโต้พวกอะไรพวกนี้จับต้นฉบับมาเชื่อว่าฟังต้นฉบับคนเดียวกันนะเพราะว่ามีแอคเซนต์ที่แบบที่ทำเหมือนเขาเอาของเขามาได้เป็นอย่างดีนะฮะจริงจริงก็อยากแนะนำให้ฟังคนอื่นด้วยนะอยากให้รู้สึกว่าฟังหลายคนร้องเพลงพวกนี้เนาะโอ้มันจะมีภาษาพวกนี้ครับสิ่งที่ของคนไทยเราจะมีปัญหามากที่สุดเนี่ยคือภาษาเราเนี่ยมันเป็นภาษาที่ไม่มีตัวสะกด
คำว่าไม่มีตัวสะกดไม่ใช่เราไม่มีตัวสะกดนะเราไม่ออกเสียงตัวสะกดเห็นปะถ้าวันนี้วันนี้พูดแล้วออกเสียงตัวสะกดจะรู้สึกประหลาดนะในขณะเดียวกันภาษาอังกฤษเนี่ยมันเป็นภาษาที่เราต้องออกเสียงตัวสะกดถ้าเราพูดแล้วเราไม่ออกเสียงตัวสะกดมันจะให้ความรู้สึกแบบนี้เหมือนเวลาเราได้ยินโคพูดแล้วเขาไม่นึกออกปะจะมีสิ่งที่เราแบบนะเมคโจ๊กกันอยู่ว่าถ้าเวลาโคพูดกับลาแล้วเราเขาก็มาคอดปีคานะมันจะเป็นประมาณนี้เวลาฝรั่งเขามาฟังเราอ่ะเขาถามว่าเขาให้อภัยเราได้ไหมเขาก็ให้อภัยเราได้แล้วเขารู้ว่าพอเรารู้ว่าเราไม่ใช่เจ้าของภาษาแต่เราว่าเรารู้สึกว่าอมแบบควรจะซีเรียสกับตรงนี้มากๆควรจะซีเรียสกับการร้องภาษาให้ชัดมากๆแล้วมันจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นเลยเพราะว่ามันจะทำให้การออกเสียงข้างหน้าดีขึ้นนะครับเราวงไว้ให้ 2-3 ที่นะครับอม มันจะมีบางอย่างซึ่งอันนี้คือเรื่องตัวสะกดเนาะเดี๋ยวเราขอหาเมื่อกี้นิดนึงI'll gather up my past มันต้องมีสต์ออกมาพูดได้ไหมสต์ใช่I'll gather up my past. I gather up my past. ใช่นะครับใช่แล้วพอ end พวกนี้มันจะทำให้คำมันจบคมด้วยซ้ำอม I'll gather up my past. เห็นว่ามันจบแบบจบคมมากเพราะฉะนั้น ending พวกนี้มันสำคัญมากมันเป็น rhythm ของภาษาเขาอะมันเป็นจังหวะของภาษาเขาอะพอมันขาดไปมันไม่ใช่แค่เราร้องไม่ชัดนะมันขาดริทึมบางอย่างมันขาด past and make some sense at last อย่างเงี้ยมันทำให้ประโยชน์จบแบบจบปังแบบ at last ต่างกันว่า at last กับร้อง at last เนี่ยมันทำให้แบบจบเออลองดูขอประโยชน์ I'll get คำว่า I'll gather upI'll gather up my past and make some sense at last. เนี่ยดีโอมรู้ป่าวว่าจริงๆโอมอะทำได้แล้วแต่ว่าโอมคิดว่าเราว่าโอมยังไม่ได้ให้ความสำคัญมากพอซึ่งเราจะบอกว่าตอนนี้สำหรับโอมเราขอยกอันนี้ขึ้นมาเป็นความสำคัญสูงสุดของการร้องเพลงโอมเลยเพราะว่าเราว่าของโอมเราไม่ไปแตะเรื่องเทคนิคเยอะเพราะเราว่ามันค่อนข้างโอเคอยู่แล้วเราอยากใส่ตัวนี้เข้าไปเยอะๆนะครับ อีกเรื่องหนึ่งอมเป็นอันนี้เราพูดถึงตัวสะกดเมื่อกี้ได้กดพูดถึงเสียงของมันนะครับอีกเรื่องในภาษาอังกฤษนะครับผู้ชมภาษาเขาเนี่ยมันเป็นภาษาที่มันมีจังหวะของคำหลายคนอาจจะใช้คำนี้ว่ามันมี accent ที่ไม่ใช่ accent นะมันมีคำว่า demons ที่มันเป็น demons ที่มันไม่ใช่ demonsเหมือนตอนต้นเนี่ยร้องไงวะ This is the moment, this is the day when I sent all my doubts and demons นี่ก็ว่าเห็นไหมเวลาเราเน้นคำเนี้ยมันบอกว่าเวลาที่ฉันแบบทิ้งความสงสัยทิ้งไอ้ปีศาจที่มันอยู่ในตัวนะ When I sent all my doubts and demons ตอนนี้มันจะเป็น demons นิดหนึ่งเนาะเพราะตรงนี้ช่วงแรกอ่ะปกติอมสังเกตว่าเพลงทุกเพลงในโลกเนี่ยมันจะมีช่วงแรกที่มันจะเล่าเรื่องซึ่งมันสำคัญมากตอนนี้เราอยากให้การเล่าเรื่องของอมมันดีเท่ากับช่อนโชว์พลังข้างหลังเพราะฉะนั้นไอ้ตรงภาษาตรงนี้มันสำคัญมากนะครับ When I sent all my doubts and demons คำว่า demons เป็นเน้นที่ demons When I sent all my doubts มาครับลองดูครับWhen I send all my doubts ขอดีครับจังdoubts when ไม่ใช่สื่อนะอันนี้เป็นคิด when I send all my doubts มันเป็น ts ไม่ใช่ st ละอันนี้ยูนึง ts ในภาษาไทยมันจะเหมือนเวลาคนพูดจัดเสือไม่ชัดเด็กพูดจัดเสือไม่ชัดจัดเสือสวัสดีสวัสดี when I send all my doubts ลองดูWhen I send all my doubts and demons
ดี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 อันนี้อาจจะเน้นเยอะไปนิดนึงแต่ว่าเน้นถูกนึกออกป่ะพอเราร้องเราอาจจะไม่ได้ร้องเยอะเราจะเหลือแค่ประมาณ when I sent all my doubts and demons นึกออกป่ะเราแต่ว่าใช่ anyway มันยังต้องเน้นประโยคที่ตรงนั้นมันยังต้องเน้นคำที่ตรงนั้นนะครับสองเรื่องนะฝากสองเรื่องคือฝากเรื่องตัวสะกดกับฝากเรื่อง accent ของมันถ้ามันลงตรงแล้วเนี่ยจังหวะมันจะดีมากเลย อีกเรื่องนึงจุดท้ายวันนี้มันเป็นเรื่องสไตล์คือเพลงนี้หลายๆอันเนี่ยเราได้ยินโอมทำแล้วแต่เราอยากได้ยินอันนี้เคลียร์ขึ้นเวลามันลากโน้ตนะครับตอนนี้เรามี straight tone คือถ้าเราไม่ใช้ vibrato แล้วเราก็มีช่วงที่เราใช้ vibrato เราอยากให้คือเพลงนี้มันจะมีหลายๆอันที่มันต้องลากเป็น straight tone ไปก่อนแล้วมันต้องมี vibrate ตรงท้ายเราอยากได้ยิน vibrate ตรงนั้นชัดกว่านิดนึงเช่นIt's here and now today นึกออกป่ะได้ยินเราทำ vibrate ตรงข้างหลังป่ะ today เราอยากได้ยิน vibrate ตรงเนี้ยชัดๆนิดนึงลองดูครับIt's here and now today อะไรประมาณนั้นดีครับซึ่งอันเนี้ยมันจะไปใช้ตรงข้างหลังได้เยอะเลยเห็นมั้ยมันคือเพลงนี้เห็นป่ะมันจะมีลากAt last อันนี้ก็ใช่เห็นป่ะว่าเราลากไปก่อนแล้วเราค่อยสั่งตรงข้างหลังเพราะฉะนั้นบางทีอันเนี้ยมันมีโอมลงไปนั่งย้อนที่โอมฟังเมื่อกี้บางทีโอมทิ้งหางเสียงพวกนี้ไปเนาะเราอยากให้มันมีสไตล์กันเนี่ยมันมีลากแล้วมันก็มีไวเบรทที่มันชัดขึ้นกว่าเดิมนิดนึงนะมันก็จะทำให้ประโยคสตรองขึ้นในกรณีนี้เนี่ยเราบอกว่ามันเป็นไปได้ทั้งการที่ใส่ไวเบรทแล้วเครเชนโดหรือใส่ไวเบรทแล้วเครเชนโดลงมาเช่น is here and now today ก็ได้เห็นไหมว่าเราไม่ลอง today นะแต่เราใส่ไวเบรทข้างหลัง is here and now today เห็นไหมเราใส่ไวเบรทแต่เราดึงเสียงเราลงอันนี้ก็ได้เช่นกันแต่ว่าหางเสียงเราอยากได้ไวเบรทวิบราโตนะมันจะทำให้เพาะมากเลยเหมือนอันที่เราบอก of them all มันต้องมีวิบราโตปิดโอเคขอร้องประโยชน์สุดท้ายปิดรายการวันนี้ให้เราหน่อยเถอะ This is the moment of them all ไป This is the moment of them allว้าวเป็นการปิดเวิร์กช็อปที่ยิ่งใหญ่อลังการที่สุดขอบคุณโอมมากโอมเก่งมากเยี่ยมมากครับผมนะอย่าลืมไปเวิร์กสิ่งที่บอกนะครับนะครับเก่งมากครับขอบคุณมากครับผมเดี๋ยวเราจะเชิญน้องๆที่หลังบ้านของเราขึ้นมาไหมครับน้องภาวสุดน้องภาวสุดวันนี้น้องภาวสุดในผลงานเพลงอะไรครับน้องภาวสุดระหว่างที่รอเด็กๆขึ้นมานะคะก็อยากจะขอบคุณพี่กิตที่มาเวิร์กช็อปวันนี้สนุกมากและได้ความรู้เยอะมากพี่กิตจริงๆสอนได้ทุกแนวเลยเนาะไม่ใช่คลาสสิกอย่างเดียวครับผมจริงๆในชีวิต1อาทิตย์ก็สวิงสบายมากก็คือที่จุฬาก็จะเป็นคลาสสิกเป็นส่วนใหญ่เด็กข้างนอกก็มีหลากหลายมากมีเรียนมิวสิคัลมีเรียนพ็อปมีอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็สนุกสนานกับการปรับสไตล์ครับคุณเต้แต่ว่าที่จุฬาสอนคลาสสิกเนาะเมนเป็นคลาสสิกครับแต่ว่าตอนนี้ก็ในคลาสก็เราก็มีการพูดถึงสไตล์อื่นด้วยเปิดโลกด้วยอย่างเงี้ยครับผมตอนนี้ก็เริ่มอินโทรดิวซ์อันอื่นเข้าไปด้วยแต่ว่าเมนเป็นคลาสสิคอลครับผมใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครมาสอบคือไม่แน่ใจก็จะต้องสอบเพลงคลาสสิกนะจ๊ะวันนี้เรามีเรื่องเอ็กโคเยอะจริงไหมใส่หูฟังแล้วก็ยังเอ็กโคอยู่อ่ะงงต้องขอประทานโทษชมด้วยนะคะจะน้องๆทุกคนเอ็กโคประหลาดประหลาดเด็กๆทุกคนเก่งมากตบมือให้ตัวเองตะกี้มีแซวอยู่หลังบ้านมีแซวอยู่หลังบ้านนิดนึงว่าวิดีโอออดิชั่นเหมือนวิดีโอของที่แบบส่งผลงานสพท.เลยใช่ไหมเพราะว่าโครงการห้องเรียนดนตรีเนี่ยค่ะโครงการห้องเรียนดนตรีจะเป็นโครงการที่ทางสพท.สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นสปอนเซอร์อยู่ก็เลือกโรงเรียนที่มีความมีศักยภาพที่จะเรื่องเกี่ยวกับครูเรื่องเกี่ยวกับสถานที่อะไรแบบนี้แล้วก็ให้ไปเปิดเป็นลักษณะของห้องเรียนดนตรี
ก็แล้วแต่ละเทอมก็จะต้องส่งผลงานของเด็กๆให้ทางสพท.ดูว่าแบบเอ้ยเด็กๆมีการพัฒนานะอะไรแบบนี้ก็ใส่ชุดนักเรียนร้องตอนสอบเนี่ยแน่นอนแต่ดีมากดีมากคุณภาพดีมากครับเก่งมากเลยจะบอกว่าในเวลาอันสั้นเนาะเทียบกับความตื่นเต้นที่ต้องมาร้องเพลงโชว์ประชาชนเยอะแยะขนาดนี้จะบอกว่าทุกคนทำได้ดีมากจริงแล้วก็ดีใจมากแล้วก็เป็นออนไลน์ด้วยเมื่อกี้ก่อนเริ่มรายการบ่นกับคุณเต้ว่าโหสอนมาทั้งอาทิตย์แบบเหนื่อยมากแต่แบบจะบอกว่าวันนี้น้องๆทุกคนมาชาร์จพลังให้มากตอนนี้อเลิร์ตแล้วนอนไม่หลับเลยตื่นเลยก็ใช่อยากจะถามเด็กๆว่ามีคำถามอะไรหรือเปล่าตะกี้อาจจะยังตื่นเต้นอยู่ก็เลยไม่รู้จะถามอะไรนั่งพักข้างหลังอ้นถามครับก็พอดีก็มีคำถามก็คือช่วงนี้เป็นสถานการณ์ของโควิดเนาะก็มีผู้ป่วยติดเชื้อมากขึ้นทีเนี้ยถ้าสมมติว่านักร้องอย่างเงี้ยครับติดเชื้อโควิดในทีแล้วดันเชื้อปอดเชื้อลงปอดแล้วทำให้ปอดเนี้ยทำลายติดทำลายไปอย่างเงี้ยครับมันมีโอกาสที่เราจะสามารถจะฟื้นการทำงานของปอดให้กลับมาเป็นปกติได้ไหมครับจะบอกว่าอันเนี้ยจะต้องน่าจะเอาจริงๆนะขอบอกว่าไม่รู้เพราะว่าน่าจะต้องปรึกษาคุณหมอแต่ถ้าจะให้คิดให้เร็วๆเนี่ยนะครับมันก็มีความเป็นไปได้แต่มันก็ต้องดูว่าปอดเนี่ยมันโดนทำลายไปกี่มากน้อยนึกออกไหมว่าบางคนมันลงปอดนิดนึงคือจะบอกว่าตอนช่วงโควิดมีได้สอนด้วยนะมีสอนนักเรียนอยู่คนนึงเป็นโควิดอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วเบื่อก็เลยแบบคู่ขอเล่นออนไลน์หน่อยอะไรเงี้ยก็สอนเขาตอนที่เขาเป็นโควิดเขาก็ร้องเพลงได้เหมือนเดิมไม่มีปัญหาแล้วก็ออกตอนออกจากโรงพยาบาลคนนั้นก็เชื้อลงปอดแต่มันลงนิดเดียวมากๆเพราะฉะนั้นมันแทบจะไม่เอฟเฟคแต่สำหรับคนที่เป็นเยอะๆอันเนี้ยให้คำตอบไม่ได้เพราะว่ายังไม่เคยเจอด้วยตัวเองนะแต่ว่าคิดว่ามันก็น่าจะได้นะครับผมเพราะว่ามันจริงๆแล้วปอดมันก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าจริงๆแล้วไอ้กล้ามจริงๆเวลาเราร้องเพลงเนี่ยเราจะพูดถึงกล้ามเนื้อที่มันอยู่รอบๆปอดมากกว่าที่มันอยู่ข้างใต้ปอดที่มันอยู่ข้างรอบๆปอดตรงนั้นมากกว่าที่มันจะทำให้แข็งแรงเหมือนที่เมื่อกี้โอมบอกว่าเราพูดเรื่องซี่โครงหรืออะไรพวกนี้นะมันก็จะสามารถใช้กล้ามเนื้อตรงนี้เข้ามาช่วยให้ปอดมันแข็งแรงได้แต่ก็นั่นคือเป็นในกรณีเป็นเคสที่ปอดไม่ได้โดนทำลายเยอะนะครับผมครับก็เป็นคำถามที่ดีค่ะขอบคุณน้องเด็กๆท่านอื่นมีคำถามอะไรจะถามเพิ่มเติมไหมเอ่ยมินบอกว่าโรงพยาบาลจุฬามีที่ทำวิดีโอกายภาพปอดได้บน YouTube ด้วยนะมีการแบบฟื้นฟูเลยทั้งปอดนะคนไม่ได้ติดได้อ้นเป็นเหรออ้นไปติดมาเหรอไม่ได้เป็นครับแต่ว่ามีคำถามเฉยๆว่าถ้าสมมติเราเป็นอะไรกลัวเหมือนกันก็เหมือนใบเฟิร์นจะมีคำถามใช่ไหมลูกใช่ค่ะโอเคใช่เลยค่ะเวลาคือว่าเวลาหนูร้องเพลงเนี่ยหนูรู้สึกว่าซัพพอร์ตมันแบบไม่ค่อยมีอย่างเงี้ยค่ะครูมีเทคนิคในการฝึกซัพพอร์ตยังไงบ้างคะจะบอกว่าฝึกได้เหมือนของแพรเมื่อกี้เลยที่เราให้ทำฮัมเมื่อกี้หนูเวลาหนูฝึกซัพพอร์ตหนูจะต้องรู้ก่อนว่าซัพพอร์ตมันคืออะไรแล้วฟีลลิ่งที่มันซัพพอร์ตได้มันเป็นยังไงนะที่เราให้ทำฮัมเมื่อกี้เหมือนของแพรที่ทำพวกนี้หนูจะต้องฟีลก่อนว่าจริงๆแล้วไอ้ข้างในเวลาเราซัพพอร์ตได้เนี่ยกล้ามเนื้อข้างในหรือความรู้สึกฟีลลิ่งที่มันอยู่ข้างในเนี่ยมันเป็นยังไงเวลาเราแครี่ตรงนี้ไปได้เนาะแล้วก็อีกอย่างที่มันจะช่วยก็คือว่าหนูอาจจะอยากให้หนูร้องอิตาเลียนเยอะเพราะอิตาเลียนเหมือนเมื่อกี้ที่เราทำกับเมย์ป่ะคะที่เราร้องอิลทัวเฟเดที่มันพอลากสระยาวๆเหมือนของอ้นเงี้ยอุนโดคิดยาวๆปุ๊บพวกเนี้ยซัพพอร์ตมันจะเกาะไปกับสระถ้าหนูปิดคำเร็วเป็นภาษาไทยเนี่ยซัพพอร์ตมันจะออกไปไม่ได้เหมือนเมื่อกี้ของพี่โอมก็ตาม of the more เห็นไหมมันออกไปกับสระอะไรพวกเนี้ยพยายามร้องแล้วฝึกความต่อเนื่องของสระให้ได้เยอะๆนะจ๊ะกับอันที่เราให้แพรไปทำเมื่อกี้ก็คือคำที่เราทำเมื่อกี้ให้มันรู้สึกว่าโอเคอ๋อฟีลลิ่งเนี่ยนะคือซัพพอร์ตเพราะฉะนั้นถ้าฉันเปิดออกมาร้องเป็นคำแล้วฉันจะต้องรักษาฟีลอันนี้อยู่ข้างในให้มันต่อเนื่องซัพพอร์ตมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนลึกลับแต่ก็สามารถทำให้มันอยู่กับเราได้ถ้าเราหมกมุ่นกับมันมากเพียงพอเราขอใช้คำว่าหมกมุ่นนะคำการที่จะเอาซัพพอร์ตมาได้เนี่ยเราตัวเราเองเนี่ยเรื่องนี้เล่าออกอากาศไม่ได้แต่ว่าก็เจอซัพพอร์ตในเวลาแปลกๆเพราะว่าเป็นช่วงนึงที่หาซัพพอร์ตอยู่เหมือนกันแล้วก็หมกมุ่นอยู่กับมันมากก็มันคืออะไรจนกระทั่งรู้สึกมีอยู่ทำอะไรอยู่สักอย่างเนี่ยแหละแล้วก็แบบว่าเฮ้ยอันเนี้ยใช่ว่ะ
อันนี้เจอว่ะเราคีบมันไม่ได้นะเพราะฉะนั้นตอนที่ถ้ามันยังไม่เจอถ้ามันยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรเนี่ยพยายามเงี้ยหมกมุ่นอยู่มันเยอะอยู่กับมันเยอะสักพักจนมันแบบแล้วมันก็จะอยู่กับเราเองจ้ะค่ะครับเพราะว่าเรื่องลมเรื่องซัพพอร์ตเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดสำหรับการร้องเนาะพี่กิตเนาะครับผมมันเป็นตัวให้ power ให้แบบเคลื่อนทุกอย่างใช่เพราะฉะนั้นก็มันมีเสียง EPG เนาะมีเสียงหึ่งครับผมมีใครมีคำถามอะไรอีกไหมเอ่ยผู้ชมทางบ้านของเราเขาไม่สงสัยเลยหรอครับในลงในไลฟ์อะไรแต่ผู้ชมอยู่กับเราตลอดเลยนะน่ารักมากไหมสวัสดีมีคำถามจากพักพลแสงอินนะคะเริ่มเรียนคลาสสิกใหม่ๆแนะนำเพลงเป็นภาษาไหนดีครับแนะนำเป็นภาษาอิตาเลียนครับอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับภาษาอิตาเลียนเนี่ยมันจะเป็นภาษาที่ค่อนข้างออกเสียงง่ายเนอะแล้วมันก็มีสระที่มันต่อเนื่องคือคำมันจะเป็นแบบเป็นสระที่ต่อเนื่องแล้วมันทำให้ไอ้สปอร์ตเมื่อกี้ที่เราพูดกันเมื่อกี้มันสร้างความต่อเนื่องของลมหายใจของประโยคของการร้องได้ดีกว่าภาษาอื่นครับผมก็พักขพลก็เป็นนิสิตดนตรีไทยที่ครุศาสตร์แล้วเขาก็มีความสนใจเขาอยู่ในคอรัสมาตั้งแต่ปีหนึ่งมั้งแล้วก็มีความสนใจเรื่องร้องอะไรเงี้ยตอนนี้ก็เขาก็รู้สึกว่าจะเรียนเป็นแบบ private กับคุรีอยู่อาจารย์ลิซ่าอาจารย์ลิซ่าก็เป็นอาจารย์สอนน้องเพลงท่านนะครับที่อยู่ที่ครุศาสตร์เป็นอาจารย์ครับก็ตอนสมัยครูกิจอยู่ที่ครุศาสตร์ก็เรียนกับคุรีเนาะใช่แล้วเป็นคุณครูคนแรกเป็นครูคนแรกเลยเป็นครูคุจ้าด้วยนะครับเป็นครูคุจ้าของเด็กๆด้วยครูของจ้าด้วยโอเคขอบคุณมากครับนิโม่พักพลแล้วก็มีคนมาเป็นซูโม่เป็นซีคุเซ่จริงปะเด็กๆก็มาเชียร์กันโอเคซูโม่เป็นเอฟซีคุเต้คุเต้เป็นเอฟซีซูโม่เช่นกันต้องนิ้วไหนนะนิ้วไหนวะวันนี้เราเพิ่งเรียนคณะเดียวกันเมื่อเช้าสวัสดีอาจารย์ปรีนาจากอักษรศาสตร์นะครับสวัสดีพี่ดำด้วยนะคะอาจารย์จากสภาราชินีตรังครับขอบคุณครับขอบคุณครับก็ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับคอมเมนต์แล้วก็ฟีดแบคนะคะก็หวังว่าจะได้ประโยชน์จากการโบบาของผมในวันนี้นะครับโอเคถ้าน้องๆไม่มีคำถามแล้วเดี๋ยวเราก็จะปล่อยน้องๆไปก่อนแล้วเดี๋ยวพี่กิจเราอยู่ปิดรายการด้วยกันได้ครับขอบคุณน้องๆมากขอบคุณมากเด็กๆขยันซ้อมนะครับเจอกันแล้วนะโอเคสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ้าวผมก็เลยออกไปด้วยโอเคกลับมาแล้วโอเคคุณเต้ก็ยังได้ยินเอ็กโคของตัวเองอยู่ตลอดเวลาไม่รู้ทำไมคือทำทุกอย่างแล้วเปลี่ยนไมค์เปลี่ยนหูฟังไป3อันอย่างเงี้ยก็ยังไงเค้าอยู่ต้องขอประทานขอประทานท่านผู้ชมมากๆมีคอมเมนต์เรื่องเอ็กโคเหมือนกันไม่รู้ว่าเป็นทางฝั่งผมใช่เพราะตอนที่เราซาวด์เช็คกันก่อนเริ่มรายการก็ไม่มีนะคะแล้วมันก็แบบมาใหญ่เลยมันค่อนข้างทําให้พูดยากนิดนึงเหมือนกันก็มีราคาออนไลน์ที่ค่ะที่ตะกี้พูดถึงว่าเรื่องของการเรียนร้องที่จุฬาเนาะแล้วก็เน้นในเรื่องของแนวทางก็จะเป็นแนวทางคลาสสิกก็ถ้าคณะศิลปกรรมก็จะมีดร.กิตินันท์เป็นผู้สอนแล้วก็ทางครุศาสตร์สาขาดนตรีศึกษาก็จะมีอาจารย์วิวันทนชัยอาจารย์ลิซ่าก็เป็นผู้สอนคือที่จุฬาจะมีเป็น2เป็นหลักสูตรดนตรี2หลักสูตรค่ะก็ถ้าทางคณะศิลปกรรมก็จะเน้นไปทางเรื่องของการแสดงส่วนของทางครุศาสตร์ก็จะเป็นเรื่องของมีการแสดงส่วนหนึ่งแล้วก็จะมีเรื่องของการสอนด้วยเพราะทางครุศาสตร์เราก็เชื่อว่าถ้าแสดงไม่ดีเนี่ยก็จะไม่สามารถเป็นครูที่ดีได้เพราะฉะนั้นเราก็จะมีเรื่องของการแสดงแล้วเราก็จะมีเรื่องของการสอนอะไรเงี้ยเพิ่มขึ้นมาก็แล้วแต่ความสนใจของผู้เรียนก็เลือกเรียนได้2คณะนะคะครับมี2ฝั่งนะฮะฝั่งสยามและบุญครองอยากอยู่ฝั่งไหนก็เลือกเอากับฝั่งสามย่านมิตรทาวอาหารอร่อยมากเรามี Facebook และ IG ของคณะเรานะ Music FAA จุฬาอันนี้เป็น Facebook นะครับถ้าเป็น IG นี่จะมีจุดนะฮะmusic.faa.jula นะแล้วก็ไป follow กันไว้นะครับแล้วก็ถ้ามีเรียกว่าอะไรข่าวสารดีๆเกี่ยวกับคณะหรือบางทีเราจะพูดถึงเรื่องการสอบอะไรต่างๆเนี่ยอยากให้เด็กๆไป follow กันเอาไว้นะครับผมนี่ก็เป็นแล้วก็จะมีแล้วก็ส่วนของทางครุศาสตร์ก็มี
ก็มีเช่นกันครุศาสตร์ก็ music@jula นะคะบน Facebook ส่วนบน IG ก็จะเป็น music@ แล้วก็ _jula ส่วนช่องทางที่จะติดตามรายการ CU Online Music Workshop ของเราได้ก็คือทาง Facebook และ YouTube เป็นชื่อเดียวกันก็คือ CU Art Culture แล้วก็สามารถแอด LINE ได้นะคะเป็น official account LINE@CU Art Culture ก็สามารถเราก็จะมีเรื่องของข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมของเราประกาศไปบนนั้นเช่นกันแล้วก็ Facebook อีกอันนึงที่ดูข่าวสารแล้วก็กิจกรรมของเราได้ก็คือ Facebook CU Symphony Orchestra นะคะ ก็สำหรับรายการ CU Online Music Workshop อันนี้ก็จะมีเป็นระยะแล้วก็จะคอยประชาสัมพันธ์ไปอย่างที่เรียนให้ทราบเมื่อตอนรายการนะคะก็จะคอยประชาสัมพันธ์ว่าเออเดี๋ยวอาทิตย์ไหนจะมีรายการอะไรแล้วก็จะเปิดให้เด็กๆออดิชั่นส่งวิดีโอส่งคลิปเข้ามาก็ครั้งหน้าก็จะเป็นดร.ยศวณีสอนจะสอนวิชาคลาริเน็ตก็ตอนนี้ก็มีเด็กๆส่งวิดีโอออดิชั่นกันมาพอสมควรแล้วก็จะปิดรับออดิชั่นวันอาทิตย์นี้นะคะแล้วก็รายการต่อไปก็จะเป็นต้นเดือนกันยายนก็จะเดี๋ยวจะประชาสัมพันธ์กันอีกครั้งนึงค่ะเราก็จะพยายามให้มีทุกขึ้นปีที่เราเปิดสอนนะครับผมใช่ค่ะที่จุฬาก็จะได้เป็นเรื่องของการบริการวิชาการที่ทางสำนักบริหารศิลปวัฒนธรรมจะเสนอแก่เด็กๆก็จะได้เล่นมาเล่นดนตรีด้วยกันอะไรแบบนี้แล้วก็ที่จุฬาเราก็ยังมีกิจกรรมอย่างอื่นด้วยก็คือกิจกรรมเรื่องของ CU Symphony นะคะก็มาเล่นออเคสตราด้วยกันแล้วก็จะมีองซอมโบเล็กๆอะไรเงี้ยแบบสำหรับฟลูตสำหรับคอรัสสำหรับอะไรต่างๆก็น่าสนใจแล้วยังมี CU Concert Choir นะครับของคุณเต้ตอนนี้ก็โควิดมาก็ไม่ได้ซ้อมไม่ได้อะไรกันแล้วก็ค่อนข้างเหงาว่าเราจะได้มาเล่นดนตรีกันอีกมาร้องเพลงกันอีกนะครับค่ะก็ระหว่างนี้ก็เจอกันในลักษณะออนไลน์กันไปก่อนนะคะก็อย่างน้อยก็เราก็ได้เรียนได้ร้องกันทำดีที่สุดในสภาพการที่เราจะทำได้นะคะก็ขอบคุณมากพี่กิจอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านเช่นกันก็ขอให้รักษาสุขภาพนะคะแล้วก็เจอกันสัปดาห์หน้าค่ะวันศุกร์โอเคนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับ